เป็นไรอยู่สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มาเอาเรื่องเอาใช้กับการกินขันโตของพื้นบ้านพื้นเมืองเลยนะเนี่ยจะไม่ไหลผิดใช่ไหมคะทำไมทุกคนไม่ทักสดาคะโอเคอันนี้คือเส้นของข้าวซอยนะคะใช่มีเส้นขนมจีนมีเส้นข้าวซอยแล้วก็อันนี้เส้นเล็กปลาเอ้ยหรือเส้นอะไรสักอย่างขนมจีนจ้ะขนมจีนไม่อันนี้เล็กอันเนี้ยอันนี้เส้นเล็กอ่ะฮะวันนี้พี่โซกำลังยูย้อนคลิปเมื่อคืนนี่วันนี้จัดเต็มมากอะคือกับมื้อนี้ของร้านคุณนกยลดาชื่อบ้านหน้านิมิตหน้านิมิตชื่อร้านหน้านิมิตนี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศตะกี้พี่นกมาเซย์ไฮทักทายแล้วคือสวยมากไม่แต่งหน้าแต่คือสวยงงมากเขาก็แบบว่าแบบเขาไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าแต่คืออยากจะบอกว่าแบบไม่แต่งหน้าคือหน้าดีมากแล้วก็อายุ40กว่างงมากแม่ทำไมสวยเบอร์นั้นงงสุดขีดแต่ฉันก็ตาต้อนย้อนสุดพลังสุดาวันนี้สวยมากชมเลยสวยตรงนี้แหละล้มเลยลำก็เหมาะจะกินแล้วนะคะคือพี่เขาก็แบบทำไมเธอไม่กินกันสักทีตั้งนานแล้วจะเอาไปอุ่นให้เราแต่คือไม่เป็นไรค่ะหนูมัวแต่ถ่ายรูปแล้วหนูก็เอวิตินจีกับเบลกินไม่เป็นกินยังไงวะถึงจีละสิเดี๋ยวเขาจะสอนเองขนมจีนแน่เลยนี่ไงขนมจีนกินกับน้ำยาไงเลิศทุกคนจะอาจจะอ่านไม่เห็นบ้างแต่ว่าจะพยายามเพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบคือมันของกินมันมาเป็นเซตแล้วมันน่ารักแต่ว่ามันจะต้องไกลสดานิดนึงจะมองไม่ค่อยเห็นชูพี่โซเอามาหรือซื้อคิดว่ารุ่นเนี้ยจัดเต็มซื้อมาตั้งแต่โบกนี่อยากจะพูดใหญ่พูดเลยที่สุดคนเนี้ยซื้อมาไม่ได้เช่านะซื้อจริงจังเป็นหนักด้วยเอาชุดมาร้านก็ชุดอันนี้น่ากินมากอ่ะทานฉันมองคอมเมนต์ไม่เห็นฉันต้องดูคอมเมนต์ตรงนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรใช่ฉันไม่รู้จริงๆฉันดูคอมเมนต์ตรงนี้แป๊บแต่ถ้าเกิดเธอตัดนี้เธอจะมือมาบังตลอดเวลาไม่ได้นะเอ้ามีเลือดเลยมีเลือดเลยจะมาบังฉันไม่ได้นั่นคอมเมนต์ไม่เห็นต้องดูแป๊บฉันแบบจัดเต็มจริงสวยทุกวันอยากเห็นชุดเจเอมเจเอมซื้อชุดเมื่อวานเจแต่แบบนี้คือดีน่ารักมากชุดพี่โซเอามาเลยชุดเข้ากับร้านนั่นแหละนะทานนี่นางซื้อเมื่อวานแต่เจ้ซื้อเตรียมมาเป็นเดือนๆหลายเดือนละบรรยากาศเหนือชอบเวลาพี่โซไลฟ์โอเคจะต้องอ่านอันนี้สมองเนี่ยไม่เห็นตอนย่างอันนี้นะน้ำกระเจี๊ยบสระชิมแล้วอร่อยด้วยมีแก้ววาของพี่นกชวนเขากินแล้วเพราะว่าเขาไปชวนเขากินอ่านเลยแม่มาทั้งสองคนเลยเหมาะสมมากยังไม่ชิมเดี๋ยวชิมก่อนไม่ใช่อร่อยอาหารน่ากินชอบที่โซแต่งตัวแบบนี้สวยมากนั่งแต่งหน้าวันนี้อันนี้อร่อยชิมปลาไหมนี่คืออาหารเหนือแท้ๆเด้อแน่แท้เลยแล้วคือแบบพี่เขาบอกว่าอันพี่เขาบอกว่าอันนี้คือเงินปู่เพลงฮักนางปทุมมาอินสตาแกรมคือหน้าลิมิตดีจ้ะสองสาวเจเอ็มเจโซสาวน่าน
เพลงฟอกเพลงหน้าฟอนดำอาหารน่ากินเนาะจัดเต็มสวยทุกวันทำไมมันเบอร์เจ้เอาสัญญาณหายหรอสัญญาณหายหรือทำไมอ่ะเน็ตฉันหยุดหรอฉันก็ใช้เน็ตเต็มนะกลับมายังฉันจะเอาหนูจะให้ปิดไงฉันทำอร่อยเดียวไม่เผ็ดเลยอาหารไม่เคยหลอกมันเป็นน้ำมันอร่อยไม่ใช่อาหารที่จะแซ่บอ่ะต้องดำออกหวานดำแบบออกหวานแบบส้มตำไทยต้องรสชาติอย่างนี้อร่อยอ่ะอร่อยที่ออกหวานนิดนิดละมุนละมุนนีอ่ะนั่งเหมือนนั่งเหมือนผู้หญิงกลับมาแล้วใช่ไหมทุกคนมันมีความไม่สะดวกนิดนึงสำหรับขอกลับมานิดนึงเหมือนมากกว่ามือคือเราจะได้อ่านได้ไม่ว่าเธอเขาไม่ถนัดว่ะคนเดี๋ยวทุกคนบอกสดามั่งดิว่าแบบมันคืออะไรอ่ะเราแบบเรามากินแบบไม่รู้แล้วก็อยากให้รู้ไปด้วยกันอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรคะเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรเออเราถามเขาได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากถามคนในนี้เผื่อว่าทุกคนในนี้จะรู้ไงอันนี้อะไรน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำเงี้ยวก่อนว้าววันนี้เป็นแม่หญิงสาวเนี่ยเป็นซองผิดกาสลองเห็นแล้วจริงๆโอ้ยร้านแบบตะต่อนนอนมากสุดที่สุดแต่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ทั้งวันนะใส่มากินข้าวแล้วก็ใส่ไว้ถ่ายใส่มากินข้าวแล้วก็ใส่ไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่ไงเราจะเดินลำบากมากอันนี้น้ำเงี้ยวอันนี้คือข้าวซอยเลยตอนไม่ค่อยเคยกินน้ำเงี้ยวนะกินไม่เป็นได้ยังไงหมูในนี้อร่อยมากเลยน่ารักน่ารักบีหนูเคยกินแต่ข้าวซอยแกงอ่อมไก่ใช่ไหมมันคือแกงอ่อมไก่ใช่ไหมเดี๋ยวสดาจะลองชิมไม่เคยวันนี้เจ้ดูเจ้แล้วรู้สึกสบายใจชุดบรรยากาศอาหารเลิศมากใช่ไหมคนเพาะใช่ไหมชอบ0101262564ขอให้มีแต่คนดีๆน่ารักน่ารักผ่านเข้ามาในชีวิตรวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงขอให้เจ้เจอผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตในเร็ววันทั้งสองคนนะคะอุ้ยเป็นขอบคุณค่ะอวยพรที่ดีมากสาธุขอให้พรดีๆกลับไปหาคนที่อวยพรนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ดูดีนี้มีแต่ความสุขความสมหวังตอนย้อนตะตอนย้อนนั่นดีสาวเหนือน่ารักจังดีจะสองสาวเจ๊เอ็นเจ๊โซนี่ค่ะโอเคเอาหมดแล้วขนมเส้นน้ำเหนียวไปกี่วันกับพรุ่งนี้เจ๊เอ็มใส่แบบเจ๊ไหมใส่ชุดประมาณบอกว่าเหมือนแบบกลุ่มหนึ่งเพราะว่านางซื้อเมื่อวานนางซื้อมาเมื่อวานนี้ก็อยากจะโชว์อีกนะคนเขาให้มาเป็นของขวัญและนางก็มาใช้แล้วมันน่ารักมากอะน่ารักเข้าเชียวเนาะนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือตะกี้แกงอ่อมไข่ใช่ไหมและอันนี้ล่ะคะอันนี้ข้าวซอยจ้ะอันนี้คือข้าวซอยคือจะกินได้นะแต่ว่าซอยเฮ้ยมันต้องใช้กินกับเส้นอันนี้แต่ปกติซอยไม่ชอบข้าวซอยให้ซอยมากินกับข้าวแล้วกันเนี่ยแล้วเส้นอันนี้เขากินกับอะไรกันบ้างข้าวซอยเธอต้องกินอันนี้คือจะชุดเต็มมากอะไปเที่ยวแบบนี้ได้พักผ่อนเต็มจริงๆไม่วุ่นวายพอนะพอนะไอ้ซอยต้องเอาเส้นอะไรกินกับอะไรทุกคนบอกเธอได้บ้างนะเจ๊เอ็มแบบร้านนาโมเดิร์นเนาะอันนี้เหรอแกงอ่อมไก่ใช่ไหมเราจะลองชิมสิแซ่เขากินไม่ค่อยเป็นแต่ว่าน้ำยาอันนั้นอร่อยแล้วล่ะหนึ่งน้ำเหนียวก็คือดีแล้วหนึ่งหอมข้าวหมูไทยอร่อยดีอร่อยหมดเลยว่ะส่วนอันนี้ไม่ทานอะไรมาทานอะไรอยู่บ้านอันนี้คือน้ำเหนียวหรอได้นะไม่ได้แย่กินได้เหนียวอันนี้ไม่ใช่ข้าวซอย
ปกติไม่ชอบข้าวซอยเลยไม่ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบชิมนุ่มนวลไม่ได้แบบว่าอร่อยดีไม่ได้เลี่ยนมากที่ไม่ชอบเพราะว่ามันเลี่ยนแล้วมันไม่เหนียวสะอาดเลยเลยนี่เก็ตเส้นอะไรเกลือนี่เขากินกับอะไรนี่ถ่ายด้วยกันเอามันนี้ก็ต้องใส่ด้วยก็ได้ไงก็มีครบไงเดี๋ยวต้องทำสิแกลองใส่ผักไอ้ครบผักนิดหน่อยก็แล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีผักดองพริกด้วยนาวมะนาวชนิดอ่ำเพื่อไปหวานออกมาเพื่อผักคือไอเอคือควรกินกับอันนั้นใช่ไหมขนมจีนดีมากงั้นแมวดีกว่าเพราะเดี๋ยวเอาค่อยเส้นนั้นกินกับฉันต้องผักดองให้เธอใช้ใส่เธออันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาเส้นนั้นให้กินข้าวซอยกินกับเส้นเหลืองไข่บะหมี่นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวสดามันมีแบบเส้นนี้กับเส้นแบบเป็นนี้ด้วยค่ะเป็นแบบอีกแบบนี้แต่นี้อร่อยดีต้องกินพริก1กุบ1เม็ดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่แก้วอาหารเหนือบางทีเราก็ไม่เก็ทเนาะอืมนี่นะอ่านก่อนมองไม่เห็นเลยเนี่ยไปกินข้าวก่อนนะใครหิวจริงเหรอไปใกล้หน่อยพี่โซอร่อยไหมสวัสดีพี่ใหม่ช้อนห้องเหลือสวยเชียวแล้วว่าเชียงใหม่ดูวุ่นวายกว่านั้นนะแน่นอนเส้นกระป๋องข้างบนเขาซอยนี่มันดูที่นี่สบายสบายมากเนี่ยแล้วที่พักที่พักที่เมื่อวานอ่ะคือเขาน่ารักมากเมื่อเช้าเขาก็เอาของกินมาแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนวันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ข้าวหมูก็คือดีทุกอย่างเลยอ่ะเซฟเอาอร่อยหนูเอามากลับบ้านเลยมั้งเราใส่ถุงมานะแล้วก็แค่หมดดีจริงกลับมาเหนื่อยแล้วก็มีของสวัสดีใหม่มาให้เราด้วยนะเขาทำด้วยเขามีทำแชมพูขายอะแชมพูแบบว่าแบบสมุนไพรอย่างเงี้ยงานดีกว่าไปให้ลูกชายเขาไม่เอาสดด้วยอะลูกชายเอาสดด้วยมีคนอยู่วะแล้วทำเป็นคนไปถามอีกอย่างนึงคือเมนูแบบเนี้ยหันโตเนี้ยถ้าจะมากินนะคะต้องโทรมาจองก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่ได้นะถูกไหมเจ๊ค่ะเพราะว่าเขาจะได้เตรียมให้ว่าเราจะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ็มจีบเอิญคนลุกอะไรน่าจะเด็กกว่าเราใส่เสื้อดูเป็นคนเหนือมากๆเลยบีน่ารักสดาไปหาคาเรนทีมาหรอใช่ค่ะเมื่อวานไงไปกินกันด้วยอืมตะกี้พี่เขาไม่รู้จักสดาเขาก็บอกว่าเนี่ยมาแล้วพี่ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ไปร้านเพื่อนพี่มาไหมบอกว่าคาเรนทีใช่แบบโอ๊ยว่าแล้วเหมือนบอกว่าทำไมคุ้นสดาเขาคงแชร์ก็บอกว่าเพื่อนพี่มอนไม่เอาดาวกับเขาคือกลายมันโลกกลมจริงเนาะตลกโลกกลมไปอีกไม่แกงเขามีดาวหุ่นดีๆนะเลยบอกแล้วไม่เราหุ่นเหมือนแบบเขาหลังต้มมัดอ่ะเตี้ยบึกบักบึกบักนักดื่มแกเนี่ยพี่งงเขาเหมือนแบบเขาทำแบบไม่เขาไม่ได้แต่งเลยเว้ยแต่แล้วเนี่ยคุณนกยุรดาแต่คือตอนนี้เขาถอดไหมอ่ะทุกคนอาจจะรู้จักเรารู้จักไหมใช่ไหมรู้จักแต่เห็นหน้าคุณแต่ตอนเขาถอดแมสมาเขาไม่แต่งหน้าเลยแต่เขาดูดีมากแล้วเขาอายุ40กว่าเลยฉันงงมากแกคือเขาก็มาตกใจฉันว่าฉันอายุ35เขาก็บอกว่าฉันดูเด็กมากนึกว่า20กว่าไม่ใช่บอกแล้วพี่อายุเท่าไหร่42ตกใจก่อนไหมพี่หนูต้องตกใจกว่าเพราะว่าเขาแบบไม่แก่เลยแล้วเขาไม่แต่งหน้าเลยแล้วเขาก็ยังดูดีมากแต่เราอะถ้าไม่แต่งหน้าวิ่งดีค่ะ
วิ่งไปให้ไกลไปกับตูนกินกันเลยเขาชอบกินหลายๆอย่างอันนี้จะต้องกินเส้นอันนี้ใช่ไหมคือแป๊บนึงนะเส้นอันนี้จะกินกับข้าวซอยถูกไหมแล้วเส้นอันนี้กินกับอะไรบอกจะดีเหมือนเส้นเล็กอันเนี้ยเหมือนเส้นเล็กอันนี้เส้นบะหมี่บะหมี่เหลืองๆอ่ะคือไอ้เส้นเล็กกินกับอะไรข้าวซอยก็ได้หรือไว้อะไรไงแต่ไอ้พันนี้ส่วนไม่กินเพราะส่วนไม่ชอบข้าวซอยอันเหนียวกินกับเส้นเล็กเว้ยว้าจริงเหรออันเหนียวกินกับเส้นเล็กหมดอันนี้ก็ดีเขาทำไม่เผ็ดเลยอ่ะคุณชอบไหมคุณไม่เผ็ดหรอกไอ้นี่ก็กลัวแต่เผ็ดชอบจะบอกว่าชอบไม่เผ็ดไงมันก็จะกลัวแต่เผ็ดเจอสั่งอะไรก็ต้องแต่ไม่เผ็ดทำให้คนอื่นไม่อร่อยอืมไอ้นี่ไม่เลื่อนเขาเนื้อเนื้อห้าเขาน่ารักดีดูไปซื้อซะก่อนทุกคนสรุปเส้นเล็กรักกินกับอะไรอ่ะเขาไม่ใส่จางข้าวหรออ๋อเส้นเล็กกินกับส้มตำเหรอนี่จะเอ๋นี่มาแล้วอยู่คนสวยเขาถึงไม่อยู่เราต้องเปิดหน้านิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคือทุกคนที่จะบอกอ่ะอายุ40กว่าหน้าสดฉันอายฉันอายอายุ40กว่าหน้าสดคือสวยมากฉันงงมากหน้าสดใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะทุกท่านได้มากพี่ทำไมคนดูเยอะจังเลยย่าเขาชอบเขาชอบร้านนี้เขาชอบร้านนี้กลับขอบคุณนะคะมาน่านก็แวะมานะคะขอบคุณน้องโซดาด้วยน้องโซดาบาร์บี้เราอยู่ตระกูลเดียวกันค่ะเพราะว่านี่คือนกยลดาดาเหมือนกันนะคะนกยลดาบาร์บี้ค่ะพี่นกค่ะบาร์บี้ด้วยได้ปะได้ค่ะพี่นกที่พี่นกบอกว่าอะไรแบบว่าเหมือนแบบญาติญาติเหมือนแบบความเป็นไทยที่พูดถึงย่าปทุมมาใช่ไหมเจ้าของเฮือนใช่ไหมคะย่าปทุมมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของพี่นกนะคะก็หลายเจเนเรชันเป็นย่าทวดต้องเรียกว่าอย่างนี้เขาในตำนานพงศาวดารเมืองน่านบอกว่าย่าปทุมมาเป็นคนสวยมากสวยจนเจ้าภูเข็งเนี่ยคือเจ้านะคะเจ้าของนครน่านเนี่ยมาเอาไปเป็นเมียเลยเป็นสาวสามัญชนที่เจ้ามาเอาไปเป็นเมียพอเจ้ามาเอาไปเป็นเมียเสร็จแล้วเนี่ยสาวสามัญชนคนนี้สร้างพระธาตุเขาน้อยพระธาตุที่ดูวิวเมืองน่านใครที่มาน่านก็จะเห็นที่มีพระหันหลังปางลีลาหันหลังนะคะพระธาตุเขาน้อยพระธาตุสวนตาลพระธาตุช้างค้ำอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นซุ้มลีลาวดีอันนั้นคือเจ้าปูเข็งแล้วก็ย่าปทุมมาเป็นคนที่ว่าที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเจ้าของร้านสวยมากอุ้ยกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวยมากค่ะจะสวยมากค่ะขอบคุณน้องมุกกี้ขอบคุณน้องบล็อกอะไรคะบล็อกโมอุ้ยมีคนอ้วกใส่ฉันด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่ค่ะอันนี้มันเป็นต่างชาติเขาจะแปลกอ๋อเขาแปลกเขาไปกับหนูอยู่แล้วด้วยอ๋อนางสวยมากนางเป็นบ้งนะเนี่ยแปลกอ๋อตายตายนะคะลดเลอคนดูเยอะละมุนมากค่ะละมุนมากกับขอบพระคุณค่ะเป็นเมื่อกี้เราละมุนมากเป็นตูสค่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสวยมากแล้วคืออายุ40กว่าฉันงงมากสวยสายกับขอบพระคุณค่ะดูเป็นผู้หญิงกว่าเราอีกใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่ดงไม่ได้แต่งหน้าไม่อยากแต่งหน้านะอยากแต่งแต่ว่าตื่นตีห้าแล้วมันไม่ไหวแล้วทำกับข้าวจริงจังมากทำกับข้าวจริงจังมากไปตลาดจริงจังมากหวานดีมากอันนี้ที่ว่าตรงนี้ชื่ออะไรนะคะเงือนปู่เข็งฮักนางปทุมมานั่นไงทุกคนเป็นเงินที่เจ้าปู่เข็งใส่ช้างมาหาย่าปทุมมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยย่าปทุมมาเอาน้ำมาถวายปรากฏว่ายังไม่ทันรับน้ำเลยค่ะคว้าแขนขึ้นช้างกลับคุ้มเลยคือไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นของฉัน Love at first sight คือย่าปังมากปังปุริเย่มากหน้าเด็กมากคุณนกเสียงเหมือนผู้หญิงมากขอบคุณมากสวยมากจะบอกเลยว่าสวยมากคือแบบไม่แต่งหน้าคืออะไรอะไรอะและอายุแบบแล้วมาทำตกใจสดาด้วยนะว่าอุ้ยอายุ35ฉันตกใจพี่เขามากกว่าเยอะคือแบบโขย40กว่างงมาก40กว่าแล้วค่ะอีก8ปี50แล้วค่ะคือสุดขีดแล้วดูหน้าผิวหน้าดีมากคือผิวหน้าดีสุดๆนึกว่าผู้หญิงเห็นไหมตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วค่ะแต่ก่อนตอนเด็กๆก็เป็นตูสพี่นกขาที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะสามารถมาได้มาได้ใช่ค่ะก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะคะเพจพี่นกบอกได้ใช่ไหมคะบอกเลยค่ะบอกได้เพจชื่อเฮือนปู่เข็งฮักนางปทุมมานี่ชื่อเฮือนนี้เลยนะคะมี Instagram ด้วยมี IG ด้วย IG ก็เซิร์ชง่ายเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะหน้านิมิตนะคะ N A N N I M I T ที่เปลี่ยนไปหน้านิมิตเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกบางคนเค้าเซิร์ชหาชื่อเค้าจําชื่อไม่ได้มันยากค่ะมันยาวนะคะก็เลยเซิร์ชหาหน้านิมิตก็เจอนะคะเลิศนะคะนั่งทางในก็ได้เป็นไงเลิศมั้ย
อาหารเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะหนูเอาจริงหนูไม่ชอบอาหารนี้แบบเหนือหนูกินไม่เป็นจริงกินทำไม่เป็นใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอเนี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยมากส้มตำก็ละมุนทุกอย่างหนูกินได้หมดเลยส้มตำนี้เป็นพี่นกค่ะก็เนี่ยหนูอร่อยหนูอยากรู้ว่าเส้นอันนี้กินกับอะไรคะอ๋อโอเคเส้นพี่นกเสิร์ฟเส้นทั้งหมด4แบบเรียกว่าเส้น4สหายนะคะเส้น4สหายสหายนะคะต้องมีสะด้วยนะนะคะไม่ใช่เส้น4หายนะเส้น4สหายนะคะทำได้ใช่ไหมคะได้ได้ไหนๆก็เชียร์เชียร์ขออนุญาตนิดนึงนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ค่ะสวัสดีเราก็ไม่กินอยู่คนเดียวเส้นเนี่ยนะคะเส้นจะมีเส้นอยู่ไม่เป็นไรค่ะเรากินปะปนกันได้นะคะเส้นมีเส้นสีสหายนะคะก็คือเส้นขนมจีนค่ะเส้นขนมจีนจะทานกับน้ำเงี้ยวนะคะน้ำเงี้ยวคืออันนี้น้ำเงี้ยวหมูนี่นะคะน้ำเงี้ยวนะคะเงี้ยวงองูนะคะถ้าเป็นตอกแล้วนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำยากะทินะคะเป็นน้ำยากะทิเสวยนะคะขนมจีนกินน่าจะกินกับอันนี้กับอันนี้แต่แล้วถ้าเกิดคนชอบอันไหนก็ผสมได้โอเคส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสามารถกินกับยำจีนไก่ใส่มะแขวนอันนี้ยำจีนไก่แกบอกแกงไก่อะไรกันวะเออแกงไก่อะไรกันบ้างนี่แหละอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนะเนี่ยหนูว่าอันนี้อร่อยมันเหมือนแบบสมุนไพรนิดนึงและไม่เลี่ยนมาหน้านี่เขาจะบอกว่าต้องทานอะไรคะต้องทานเขาเรียกว่าอะไรไก่ทอดมะแขวนยำจิ้นไก่ใส่มะแขวนล่ามูใส่มะแขวนอันนี้ใส่นะคะอันนี้ใส่มะแขวนมันจะมีกลิ่นบอกว่าสมุนไพรที่แบบส้มๆนิดๆอย่างนั้นนะคะก็ทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวทานกับนี้ได้กับนี้ได้ปกติเขาทานกับข้าวค่ะแต่พี่นกเอามาปรับประยุกต์นิดนึงนะคะส่วนอีกอันนึงไฮไลท์เลยก็คือข้าวซอยพม่าข้าวซอยพม่าข้าวซอยพม่าทานกับเส้นข้าวซอยเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็มีเส้นข้าวซอยทอดกินได้กินได้สองแบบใช่อันนี้นะคะใครชอบอันไหนก็ทานได้ตะกี้บอกว่าเส้นเล็กออกมากินกับส้มตำของคุณมากนะแกได้ค่ะแต่มันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบถูกต้องอร่อยเลยในนี้ทานได้หมดเลยยกเว้นเทียนไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งกลุ่มอร่อยอ่ะอร่อยส้มตำเนี่ยเรียกว่าเป็นส้มตำพี่เขาชอบมากพี่นกใช้คำว่าอย่างนี้พี่เอค่ะส้มตำไทยร้านนาอร่อยคือมันตำได้เผ็ดเมืองอ่ะมันจะรสมันจะอมหวานหวานต้มตำไทยต้องออกหวานมันจะแบบเข้าใช่พี่นกทานกับชมอนุญาตนะคะยินดีสองสาวน่ารักเนาะเดี๋ยวเราจะกินตำที่เดียวละก็เอาแค่อย่างนี้มากินกับอันนั้นแล้วทำไมพี่นกตอนแรกเห็นอยู่กรุงเทพทำไมย้ายมาอยู่ที่น่านเลยอ่ะจริงๆพี่นกเป็นคนน่านค่ะเกิดที่นั่นก็เนี่ยที่บอกว่าเป็นญาติเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก17ปีพอพี่นกสอบเทียบรุ่นสุดท้ายเขาสอบเทียบได้ก็เลยไปเรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะก็ไปเรียนเสร็จเรียบร้อยก็อยู่นู่นเลยยาวเลยค่ะยาวเลยจน41อ่ะดูสิอุ้ยตายจน41แต่มาปีนึงเหรอคะพี่นกกลับมาที่เนี่ยครบปีพอดีเดือนเนี้ยธันวาใช่ก่อนโควิดแป๊บนึงกะว่าปีนี้ต้นปีจะเปิดร้านละปรากฏว่าเจอโควิดเข้าไปก็เลยเพิ่งมาเปิดได้3เดือนที่แล้วเพิ่งมาเปิดได้3เดือนที่แล้วแต่คืออร่อยมากเพราะแต่อย่างว่าคือมีพื้นฐานจากญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่คือรู้แบบว่าหลักการแบบอร่อยมากเลยถูกต้องนะคะประมาณนั้นแต่ก่อนหน้านี้พี่นกก็ไปมานะ8ปีที่แล้วเพราะว่ามาเป็นนักการเมืองที่นี่ใช่ทุกคนอาจจะเห็นหน้าหรือคุณตาจากการเป็นนักการเมืองเป็นสวหรือสสเลยเป็นเรียกว่าสจค่ะสภาจังหวัดใช่ๆแต่ปีนี้เค้าเพิ่งเลือกตั้งไปพี่น้องก็ไม่ได้ลงเพราะว่าก็สนุกสนานกันอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอะไรคะน้ำข้าวซอยพม่าค่ะหนูเกลียดอันนี้มากเลยเมนูเนี้ยหนูไม่กินที่มันเป็นยังไงมันเลี่ยนแล้วมันไม่อร่อยแต่อันเนี้ยละมุนมากแล้วก็แบบเครื่องมีรสนะอร่อยมากอันนั้นมันจะมันๆแล้วมันหนูว่ามันไม่อร่อยเลยอ่ะอุ้ยนี่อร่อยมากอุ้ยจริงๆมันๆแล้วแบบละมุนจริงๆเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะใช้นามสกุลบาร์บี้มากเพราะเราลงท้ายด้วยด่านะคะอันนี้อร่อยมากเจ๊ต้องกินกับนี้นะเวลามาแบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยผู้ชมไปกินข้าวซอยก็ไม่กินไม่ชอบอร่อยไม่รู้มันไม่ค่อยชอบมันเพราะอะไรไม่รู้อ่ะมีแม่ใหม่มีหลายคนเขาบอกว่าอยากเอาไปเปิดเป็นชายที่กรุงเทพกำลังคิดอยู่นะข้าวซอยอ่ะคะข้าวซอยอร่อยมากก็ทั้งหมดนี่แหละมีไส้อั่วตายฉันอยากให้เธอชิมไส้อั่วเดี๋ยวฉันไปทำไส้อั่วมาให้เธอได้ไหม
เอาไหมเอาไหมเอ๊ะน้ำใส่เรื่องน้ำหน่อยเดี๋ยวหนูไม่กินไรหัวไม่ต้องซีเรียสหน่อยนี้จัดการ 50% กันไปเลยเอออย่างนี้นะคะใจใจไม่กำลังเจ๊กำลังจะบอกว่ามีคนมาขอให้ไปเปิดที่กรุงเทพเราก็คิดว่าเราก็จะไปอยู่เพราะสามีอยู่กรุงเทพไงเออไม่สามีต่างชาติใช่ไหมไม่ค่ะสามีคนไทยยังไงก็สามีไงเอาตัวเอาคนเดิมใช่ไหมคนเดิมสิคะไอ้นี่ยังอยู่คนเดิมค่ะคบกันมา10 ปีแล้วค่ะเออคนเดิมแล้วห่างกันอย่างนี้อยู่ไงอ่ะก็เนี่ยไงก็เลยบอกว่าไปอยู่นั้นดีกว่าเออเราอาจจะต้องไปเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วดีนะคะอร่อยมากค่ะนิดนึงแล้วจะแซ่บเหมือนผู้ชายแซ่บแซ่บแซ่บนี่เขามีเพื่อนอยู่นะเขามีเพื่อนอยู่พวกหนูโสดนะคะก็ล่ะอาณาเออรวมๆเลยมาโสดกันสองคนเนี่ยมาโสดเนี่ยที่ชื่อบอกว่าชายข้ามเพศเลิศๆเท่านั้นเลยว่าแต่ละจริงต้องลองแล้วเขามีคือเขาดูเป็นผู้ชายนะแต่ว่าข้างในเขาอ่ะมันจะมีความละเอียดนิดนึงที่เขาจะรู้ว่าเราส่วนมากโตมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่หนูรู้จากตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเขาจะได้สองอย่างไงคือความอ่อนโยนหรือความใส่ใจจากผู้หญิงเขาจะมีเขามุ้งมิ้งอ่ะเขาจะมีมุ้งมิ้งอยู่ตรงนั้นต้องลองเลยนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนมากทำจนรวยอ้าวนิดนึงเราก็เลือกสิ นิดนึงถ้าทำจนก็ไม่ถ่วยพี่นกขาเส้นในนี้กับอะไรนะคะน้ำเงี้ยวกับน้ำยาค่ะน้ำเงี้ยวหรือน้ำนี้หรอน้ำยาน้ำยาคืออันนี้ลูกอ๋อโอเคส่วนอันนั้นคือข้าวซอยพม่าอันนั้นเดี๋ยวพี่น้องไปทำไส้อั่วมาให้ได้ค่ะไส้อั่วบ้านพี่น้องทำเองเรียกว่าไส้อั่วป่าเหมือนกับเวลาเราไปแคมป์อ่ะเราทำไส้อั่วกินกันเองแบบเผาป่าได้ค่ะไม่ใช่เผาป่านะคือเผาในป่าไม่เยอะเดี๋ยวเอามาให้ทานขอบคุณค่ะพี่จ้ารอต่อเดี๋ยวต้องกินตามสูตรของพี่น้องเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ซิจะล้มคว่ำมาอ่านคอมเมนต์ซินะเธอไปดูเซ5เอาแล้วก็นางเล่าให้ฉันฟังคิวฉันก็ไม่เท่ากันนางเล่าให้ฉันฟังว่าพี่นกคือนางเธอไม่รู้จักจริงตอนแรกคือนางก็บอกว่านี่เขาเป็นคนนี้เหมือนแบบนิสัยดีมากเลยเป็นนักการเมืองนู่นนี่นะเขามีแฟนเป็นทอมที่แบบเป็นผู้ชายแล้วเลยนู่นนี่คือแบบมึงรู้เขาเยอะมากมึงเป็นขนแล้วก็แล้วไงวะเฮ้ยกูงงว่าแบบแต่คือนี่นางน่ารักมากเลยนางน่ารักแล้วเมื่อวานพี่คนนั้นก็น่ารักเขาดูเหมือนแรงมากแต่เขาดูเรียบร้อยเรียบร้อยของเราพี่คนนั้นเขาดูเรียบร้อยมากแต่คือเขาแบบหน้าตารูปร่างดูไม่เรียบร้อยแต่คือเขาเรียบร้อยมากน่ารักพี่โนเปิดร้านมาชวนแก้วกับเจ๊ปิดร้านไม่ได้เพราะว่าคนเขามาเที่ยวเขาก็ต้องมากินเลิศเฮ้ยยอมไปนั้นมากเอาจริงฉันไม่เคยกินไอ้พันนี้แล้วอร่อยเลยอ่ะฉันไม่ชอบมากๆเลยแต่อันนี้อร่อยมากร่วมนำอ่านก่อนน่ารักแนะนำดีเนื้อไม่เหงากันสองคนเธอเริ่มไม่ผิดที่เธอมาร้านเขาอืมนึกว่าผู้หญิงร้านสวยน่าทานเสียงเหมือนผู้หญิงโอเคอ่านมันแล้วคันเน็บคือทุกคนมันอร่อยมากจริงๆนะไอ้เส้นเหลืองกับอันเนี้ยปกติจะไม่ชอบเลยอันนี้จะกินตามแบบที่เขาแนะนำเนี่ยว่าแบบเส้นอะไรควรกินกับอะไรอันนี้เส้นขนมจีนกินกับน้ำเหนียวเฮ้ยถูกไหมน้ำเหนียวไม่อยากมีคนชนด้วยละอืมดีใจดีหมูเขาอร่อยมากหมูเขาอร่อยมากมากมันเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนหมูสับที่ปรุงนิดนึงจะเป็นคนที่ชอบกินหมูสับคือหมูก็อร่อยนะกระดูกก็อร่อยนะมีกระดูกมันเป็นก็หมูแบบกระดูกอ่ะมันคล้ายมันจะเป็นแนวแบบมันเหมือนกระดูกหมูเนื้อในหมูที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นแจ้งเดือกเป็นค่ะโอ้เป็นคาเลนค่ะเป็นคาเลนเขาคุ้มหวานเขาไหมอันนี้เหมือนอุ้ยอันนี้อร่อยมากงงอันนี้อร่อยมากเอ๊ะมะหมี่เหรออือหือกูไม่เคยกินอันนี้แล้วอร่อยเลยอ่ะอันนี้คืออร่อยมากมึงสุดขีดกินกับอันเนี้ยพี่ตะกี้กูต้องกินอะไรกินเนี่ยต้องกินอีกไหมถูกแล้วซึ่งอันนี้มันต้องใส่กับยังไงวะขนมจีนอันนั้นเบาไปเลยพอเจออันนี้มันต้องใส่อะไรใส่อันนี้เนาะจำได้ว่ามันมีเหมือนใส่หอมแล้วผักดองผักดองผักนิดนึงตรงนี้แต่ฉันไม่ชอบกินเส้นอันนี้นะเพราะว่าด้วยวันที่ไอ้ที่ไปชอบฝั่งไทยมันไม่อร่อยคือเส้นแบบเนี้ยที่มันโรยข้างหน้าชิมจอกมีกรอบเหรอเอออันนี้อร่อยกว่าเนี่ยกรอบมากใช่อ่ะเอาเส้นนี้อร่อยกว่าไม่ชอบเส้นเนี่ยก็แบบเพราะว่ามีคนมารีวิวไงเนี่ยรู้สึกว่าเธอดูมันสีเธอดูมันเธอดูรีวิวมาหรือทำไมถึงรู้ล่ะเปิด3 เดือน
ก็เพิ่งมาอยู่มานะคือก็หาเอาตัวมาเที่ยวนั่นรู้สึกว่าคนที่มาอยู่นี่เฉลิมศรีอะเฉลิมศรีอะรู้จักปะน้องได้ขับรถจักรยานเฉลิมศรีมิกเฉลิมศรีอะเขามาดูที่นี่แล้วก็ดูเขามาทานไงเขาบอกเขาเป็นเพื่อนเป็นกระเทยเหมือนกันเลยอ่ะอืมอาจจะแบบแล้วเขามีเรื่องร้านนี่แบบมีสตอรี่แล้วเขาถ่ายเออร้านดูเออสตอรี่แรงเนาะเขาว่าอะไรเขาถึงทำอร่อยในทางที่เปิดมาระยะเวลาสั้นมากแต่ว่าเหมือนบรรพบุรุษเขาเหมือนเป็นคนพื้นเมืองแท้แท้แบบแล้วเป็นออกเชิงทางเจ้าอ่ะใช่ไหมเขารู้จักไหมเขาจะใส่ใจไม่เฉลิมศรีเห็นไหมเขารู้จักกันหมดแล้วในกูคนเดียวไม่รู้จักอืมเพราะว่าคุณรู้กันแล้วที่มึงเคยพากูไปกินไอโฟกาที่มึงตามมาจากคนนี้นั่นแหละนั่นแหละเฉลิมศรีนั่นแหละเขาเป็นกระเทยหรอเป็นกระเทยดังมากก็แบบยูทูบเบอร์ที่แบบเห็นดังมากคนนั้นดังมากจำได้แล้วชื่อยังดังมันอร่อยมากเนาะกินแต่เนี้ยอื้อหืออร่อยอ่ะอร่อยขนาดเป็นคนที่เกลียดข้าวซอยเนาะมันไม่เหมือนกันอย่างนั้นน่ะข้าวซอยมันไม่อร่อยมันเหมือนที่เรากินที่เชียงใหม่มันอร่อยนะปลาห้างปลาเพิ่มเลยกูไม่กินเลยไม่อร่อยแบบไม่ได้มันแต่คนอื่นก็ชอบนะแต่เราไม่ชอบมันแต่นี่มันจะมันแบบนวลนวลอ่ะมันกลมหวานอ่อนหอมหอมก็อร่อยมิกเกลือหนึ่งข้าวแก้ชุดข้าวหันตกทั้งตัวแบบสันเต็มมากอะเหมือนเป็นพนักงานที่ร้านเดินไปคงห้องน้ำเขาอยากจะแบบน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะทั้งตัวแบบน้ำยาดูเข้มข้นใช่เข้มข้นมากอร่อยมากอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะคืออร่อยจริงธรรมดานางไม่กินแต่ไม่กินอันนี้ดีมากอันนี้ก็อร่อยส้มตำอร่อยแล้วก็ไอ้พวกนี่เนี่ยอร่อยมากเลยเหมือนกับมันไม่เลี่ยนแล้วมันอร่อยเนี่ยจะอย่างเงี้ยกินไก่ไปอยู่คนเดียวเลยไม่เลี่ยนเลยนะหอมคือสวยคนคือสวยถ้ากินน้ำอร่อยอยากไปบ้างถ้ามาต้องมีโอกาสมาต้องมาหยิบมะนาวใส่ก็อร่อยเสื้อดำเป็นคนไม่ชอบอะไรอยากให้ดูชุดชัดๆแต่ว่าแบบต้องยืนแต่บ้างนะเพื่อแบบว่าฉันต้องถอดชุดนี้นะเพราะว่าฉันมาใส่แค่มันลำด้วยคนหัวที่นี่เป็นอะไรอ่ะลำใหม่ถ่ายไม่ทันลำหน่อยยังไงคะยังไงไม่ใช่ปอบผีฟ้าใช่ไหมคะลำเลยเนี่ยพี่แวะมาแป๊บเดียวเอาไส้อั่วมาให้เยอะมากพี่ทานไปเลยค่ะไม่มีปัญหาทานให้อิ่มเปรมปริ่มเปรมอ่ะผีฟ้าขึ้นอีกละผีฟ้าขึ้นอีกละทานก่อนเดี๋ยวพี่นกไปดูแคปได้ค่ะพี่นกเดี๋ยวแวะมานะโซดาโอเคค่ะน่ารักมาแล้วมาให้กดเยอะเลยจะถ่ายรูปสวยๆนี่มึงกินใช่ไหมกูไม่ชอบไส้อั่วแต่อาจจะชิมหนึ่งชิมทวนเยอะมากค่ะถ่ายรูปสิเยอะเดี๋ยวเขาแบบพี่ผีฟ้าเอ้ยหมูเนาะไม่เอาน้ำมืออย่าไปให้เขาให้เขาคิดเต็มเลยเขามันเราวุ่นวายเขามากเราให้คิดเต็มมาเลยก็บอกนี้อย่างนี้เอาไม่เอาพี่ไม่ต้องไหนต้องบอกเขาที่หลังดีจังปีใหม่ได้เจออายีอีกคนดีถ้าคนทำเป็นแล้วกลมกล่อมที่กทม.ส่วนมากมันจะเป็นแบบว่ากะทิที่แบบเหมือนมันแบบไม่มีรสชาติที่อร่อยคือไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยเพราะฉันชิมได้หนึ่งชิ้นเพราะฉันไม่ชอบกินไส้อั่วก็กินได้หนึ่งชิ้นเหมือนกันฉันกินได้หนึ่งชิ้นคนละกินหนึ่งกินคนละชิ้นนี่กินนี่ด้วยเพิ่งสิต้องชิมกับรสก่อนดิหอมนะนัวนะหอมทำไมไม่เหมือนไส้อั่วที่เคยกินหอมนะมันไม่เหมือนไส้อั่วที่เคยกินวะมันเห็นเครื่องเทศแรงๆใช่ไหมอืมไม่ชอบไส้อั่วมันกลิ่นเครื่องเทศแรงๆอันนี้ไม่เป็นอ่ะอืมอร่อยเนี่ยไม่งงว่ะไม่กลัวอคติกับอาหารพวกนี้มากเกินไปเปล่าวะจริงจริงมันกลิ่นเครื่องเทศที่มันอร่อยเนี่ยอืมอีชิดิ
อร่อยแท้หนูเขาไม่ใส่ไอ้เขาให้ด้วยไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบอ่ะมันไม่มีกลิ่นที่เป็นไส้อั่วมันไม่ใช่ไส้อั่วให้กูกินแบบหลับดาแล้วแบบเอามันใส่ปากไม่ใช่ไส้อั่วอุ้ยอร่อยมากมึงเดี๋ยวตัวแม่นี้ใส่ถุงก็ไม่แพ้ของเราอร่อยอ่ะเนี้ยดีเนาะมันไม่เหมือนไส้อั่วแล้วก็ทำเองแบบอุ่นๆมันแบบมันร้อนๆแล้วกัดไปกึบตรงหนังนิดนึงมันบอกได้เหม็นๆใช่อ่านว่าจะกินเหมือนกินอะไรอย่างมันเหม็นทุกคนถ้าคนตามจะทุกคนจะรู้สอบไม่กินไส้กรอกไม่กินแหนมไม่กินไส้อั่วเพราะว่าเหมือนแหนมมันเหม็นไส้กรอกมันก็มีกลิ่นนิดนึงไส้อั่วมันจะมีกลิ่นอย่างนึงอันนี้ไม่เหมือนเนี่ยรู้ไม่ถูกอ่ะก่อนหน้าเลยอ่ะเนาะดีคงคงเลยคงเลยคงเลยชอบเพียงเลยจะตัดลำตลอดเวลาน้องเล้งน้องเล้งไม่อากาศลงมาก็ดีคือมันคือเยอะเลยคนง่ายดีนี่ต้อนรับพี่ดาคนน่ารักเนาะเนาะดูใจดีเนาะอืมใจดีทุกคนเลยที่พงที่พักอะไรก็ใจดีเลยไอ้พันนั้นอร่อยว่ะงงอืมไอ้พันนั้นมากพันนั้นอร่อยมากอร่อยพันนั้นนี่อืมตอนแรกผมไม่กินเฮ้ยมันอร่อยมันไม่เหมือนไส้อั่วเลยมึงบ้าปออ่ะหน้าเหลืองหน้าแท้ไม่มันก็ที่ว่าอร่อยกว่าเชียงใหม่คือที่เชียงใหม่ฉันไม่ได้จริงคือถ้าเราไปเชียงใหม่ฉันก็จะไปร้านในที่แบบลำดวนพระหามนี่นั่นแหละแล้วก็อาจจะไปกินข้าวที่แบบอะไรนะข้าวเลยนะที่บอกเออไปกินข้าวนั้นคนอื่นจะไปกินข้าวซอยฉันเคยลองแล้วมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้แล้วโซดาก็ฝังตายแล้วฉันไปกินที่อื่นฉันมันก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ชอบแต่อันเนี้ยคืออร่อยมากอร่อยมากเพียงแต่ในความเป็นอาหารแบบนี้ที่มันมีกะทิอ่ะฉันจะไม่ถนัดมากเพราะว่าฉันจะเลี่ยนแต่อันเนี้ยคืออร่อยและละมุนมากงงดีมากอันนี้อร่อยมากนี่หมดแล้วขอบมากทีนี้อร่อยมากงงกูกินเยอะมากเลยเนี่ยแต่หมูไอ้หมูที่อยู่ในนี้อร่อยหมูอะไรเขาอร่อยจังเลยที่กระดูกชื่อร้านเพื่อนปู่เข็งฮักนางปทุมมาอาหารเหนือคนทานที่เหนือใจยิ่งน่านยิ่งอร่อยกว่าเชียงใหม่จริงปะแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ที่น่านอร่อยนะอันนี้อร่อยมือเนี่ยอร่อยมากแล้วก็แต่ว่าอันอื่นฉันยังไม่รู้ไงฉันไม่ได้กินที่นี่อะไรเลยที่เป็นนะเป็นเหนือเอ้ยนี่เป็นดูพื้นเมืองอะไรเขาเนี่ยถ่ายรูปแล้วโชคดีที่ไม่ไปร้านนั่นอ่ะอีอันที่คนเยอะอืมมันเลือกมีบรรยากาศแบบตะปั่นโยนอย่างเงี้ยมึงเลือกถูกมากเลยที่มาร้านเนี้ยงงมากมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ทำแบบบรรยากาศที่แต่ว่าอย่างนี้เขาไม่ได้สวยอย่างนี้ไม่ได้สวยอย่างนี้สิแต่เขาแบบเหมือนร้านธรรมดาแล้วเฮียนม่วนเฮียนม้อนอะไรเนี่ยเหมือนเราแหละเหรอแต่เขาไม่ได้แบบใช่จริงๆไอถาดสวยกว่านี้นะเพียงแต่มันสูงแล้วคือมันบังหน้าพี่เขาเลยเปลี่ยนให้ตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าอยู่ในตะกร้าอะไรเงี้ยสวยๆเลยนี่ดูลูกมึงให้กูดูแล้วเขาจะเห็นไหมเห็นแล้วแต่ดูมันก็สวยแต่คือเขาบังมันบังเขาก็เลยเปลี่ยนให้หลังมาสองปีมากแบบนี้คือคนดีคือเป็นคนดีอ่ะกูเป็นคนดีอันนี้อร่อยอ่ะเหมือนอะไรวะอยากรู้ว่าข้างๆมันคืออะไรกรอบๆมันจะไส้ไงหนองเอาไส้หมูนั่นแหละเอายัดเข้าไปแกจะรู้ว่ามันมีรสชาติเหมือนอะไรจะสื่อว่ามันไม่เหมือนไส้อั่วมันเหมือนอะไรหมูสับฮะหมูสับหมักขนาดไหนเลยอยากแล้วก็ใส่อะไรไม่รู้ที่เป็นกลิ่นหรือเผ็ดอยู่ที่ปลายลิ้นไปดูนี่อร่อยมากเลยงงจะไม่กินงงคือมีบางอย่างที่ไม่กูไม่รู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันอร่อยอ่ะงงมากอ
เส้นบะหมี่แบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนบะหมี่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเออมันดูไม่อร่อยมีโปะเดี๋ยวมันดูสดมันเลยอร่อยอีกแบบนึงไม่อร่อยคือกูกินอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วอ่ะเพราะว่ากูกินเยอะมากสูงขีดมากไม่โควิดน่าจะเป็นแบบเยอะอืมแต่ไม่มาเต็มๆนะใช่มาเรื่อยๆสุดพลังเป็นเยอะละเยอะอังเพราะว่าเป็นไม่เยอะมากก็ตรงนี้ดีแล้วไม่ย้อนมาเพราะว่าเราเยอะเราเยอะเราเยอะสิเราเยอะเพราะเราแม่งรุ่งรังที่หายเลยรุ่งรังกว่าเราไม่มีทุกที่อ่ะมึงไปทุกที่รุ่งรังที่หายส่งอ่ะของก็จะออกส่งให้ส่งแล้วส่งกลับส่งไปส่งมาบ่อยอะไรก็ไม่รู้เออโทรทั้งวันอืมอีกนิดนึงได้กันแล้วอ่ะได้กันแอลหัวเมียแอลด้วยแต่เอาไม่ได้พวกกิ้งไหมไม่พวกกิ้งแรงไปพวกกิ้งจะเห็นแล้วขายพึ่งเชียงไหมเจ๊อุ้ยไม่ได้เลยไส้อั่วพี่นกเป็นเจ้าของร้านคนที่เข้ากล้องเมื่อกี้จะเป็นคนทำเองค่ะก็พี่นกไงคนที่เข้ากล้องเมื่อกี้คือพี่นกเขารู้หรอกรู้เขาฟังพี่นกก็เหมือนไส้อั่วพี่นกเนี่ยเขาทำไส้อั่วพี่นกเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของร้านคนที่เข้ากล้องเมื่อกี้จะเป็นคนทำเองค่ะอร่อยอร่อยมากเลยมิ้นงงอ่ะตื่นเอาตื่นมาที่ห้ามานั่งทำตอนแรกบอกคนละตอนแรกบอกคนละชิ้นอะไรนะอ๋อไม่ได้อร่อยนั่งกินไม่ได้เยอะไม่อร่อยจริงงงเลยอร่อยจริงถ้าจะกลับบ้านได้ก็ดีมันไม่ได้ซื้อไม่ซื้อมาซื้อกลับมาได้ก็ด้วยอืมปกติถ้าอั่วไม่ซื้อกลับบ้านที่บ้านก็ไม่ชอบถ้าเนี่ยยังเป็นไปได้เลยที่จะไม่โดนด่าเออน่าขึ้นหมดเลยโซอืมน่ารักเลยอันนี้เขามาให้ตั้งแต่แรกที่เนี่ยเขาฮิตไอ้แผ่นนี้เนาะแต่เราชอบอื่นเสื้อน่ารักทั้งรูดเลยอย่ามานะไม่ได้ใส่เล่นๆนะเธอใส่ถึงขั้นเข็มขัดอะเอาเต็มอะคือแบบซื้อทั้งเสื้อซื้อทั้งกระโปรงซื้อทั้งเข็มขัดเอาสิมาเอามาสิตอนแรกชวนดีเจใส่ทั้งคู่เป็นซองปิดกาซาลองตอนแรกดีเจก็จะซื้อแล้วก็แบบยังไม่ได้ซื้อสักทีจนพอตอนหลังเหมือนจะไม่ได้มาไงเหมือนฟิลตอนแรกจะไม่มาหรอกจะก็แบบว่าแล้วกลัวชุดมาแล้วก็บอกไม่เป็นไรก็บอกเออไม่ใส่ก็ไม่ใส่เพราะว่าสดาชุดมาเยอะแต่พอดีเมื่อวานไปเดินคนเดินถนนคนเดินแล้วนางได้ชุดอะไรพันนี้นางก็บอกว่าเดินแล้วจะใส่แล้วให้สดาใส่สดาก็เลยจ้าก่อนย้อนคนเยอะเลยกูทำอะไรลงไปสวยไหมสวยไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปขอปู่ม่านย่าม่านแหละสวยขนาดนี้ต้องได้ผู้สิคะคุณแม่ค่ะพี่หนูถ่ายเจ้าก็น่ารักเราขอทอผ้าเลยเหรอไปทอผ้ามาด้วยมันมีเครื่องทอผ้าไปทำผ้ามาทำผิดบ้างไม่รู้ก็ถูกนะได้อยู่ผ้าได้อยู่ผ้าได้ไหมผมขำผ้าได้อยู่ผู้ชายผู้หญิงคนนี้น่าเป็นเมียทอผ้าก็เป็นทอผ้าก็เป็นทอผ้าก็เป็นมีซอยฟังแปลว่าอะไรวะเขามีเป็นแพ็คสุญญากาศขายครับพี่โซองถ้าเกิดว่าจะซื้อต้องซื้อวันกลับเฮ้ยมันไก่นี่เหรอคนเริ่มเยอะแล้วอ่ะนี่ให้ดูเอาอย่างเดี๋ยวไปเซเว่นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงตู้ทอผ้าหน่อยเธอถ่ายชุดไทยไหมเธอแกเป็นผู้หญิงที่แบ
ถ้าเราเดินไปอย่างนี้ท่าอย่างนี้แล้วคนเยอะมากไปเรื่อยๆน่ากลัวมากอ่ะคือคนอย่างนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยหัวโดนแต่ฉันเป็นคนนี้น่ากลัวเนาะนี่แต่กิ๊ซามาทอผ้าตรงนี้เว้ยคือจะดามาถ่ายรูปทอผ้าจะมาถ่ายรูปตรงนี้นั่งทอผ้าเว้ยแล้วตรงนั้นก็มีบรรยากาศเห็นไหมคือจะถ่ายๆเลยนะข้างหน้าตรงนั้นนะคือส่วนมากคนที่จะมากินบะเนี่ยแสดงว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่หรือครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นวัยรุ่นตีจ๋าแต่วัยรุ่นแกต้องหันรู้จักมาแบบอะไรแบบนี้นะอ๋อใช่ค่ะเหมือนมี2ชั้นแต่ฉันไม่รู้ว่าชั้นข้างบนคือยังไงเดี๋ยวฉันลองเดินไปดูตรงนั้นดิฉันอยากลำเหรอทุกคนยังอยากลำอยู่เรื่อยต้องให้เป็นคนไม่สายอะไรแบบนี้เดินลำไปเรื่อยนี่มีอย่างนี้แอบข้างบนจะมีข้างบนเรือนไทยแบบไทยมากๆแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเห็นไหมเป็นแบบนี้ทำไมมีขายต้องเกือบทุกโต๊ะเอามาเองหนูรักขาขึ้นข้างบนได้นะข้างบนมีอะไรคะพี่เป็นแบบสวยๆงามๆสวยๆงามๆเดี๋ยวพาไปดูค่ะแต่ว่าต้องจับราวนะคะเดี๋ยวมันจะหักใช่ไหมป๋อมันชันมันชันถ้าหนูกิ้งตกมามันจะไม่ดีนะมันจะไม่งามค่ะแต่ว่ามันจะมีอาจจะมีช้อนจานอะไรอิเล็กเกะขาอ๋อไม่เป็นไรค่ะดูคร่าวๆคือแบบอารมณ์ไทยแบบว่าไทยแบบว่าไทยแท้โบราณดั้งเดิมเลยนั่นน่ะเนาะคือเหมือนได้นี่เลยอ่ะนางทาสอีเย็นมึงมาตรงนี้เดี๋ยวนี้มึงมารับใช้คุณหลวงหุยจริงจังมากอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะขอเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะคะคือบางทีคือมีความแบบเป็นโบราณมากแล้วเราถ้าเกิดเราไม่ได้อนุญาตเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแต่อันนี้พี่นกให้เราขึ้นมาแล้วคือแบบมีความแบบว่าโบราณเหมือนแบบโบราณที่เป็นโบราณยังอยู่ยังแบบยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะเนาะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอามาเป็นเพิ่มเติมแล้วเพราะสมัยก่อนชานริฮันเกรยังไม่น่าจะมีนะนี่ดูดิก็เขาถึงบอกไงว่าแบบปู่ย่าทวดอะไรเงี้ยของเขาอะที่เป็นแบบเจ้าอะไรมาเอาไปเป็นเมียเลยอะคือสวยมากดีจังเลยเนาะที่เรามีอะไรโบราณแบบเนี้ยถ้าเราแบบว่าเหมือนแบบเรายังมีอยู่ที่เป็นสมบัติของรุ่นญาติอะไรเงี้ยแต่เนี้ยทุกวันเนี้ยบ้านจะอยู่ยังไม่มีมันก็ยากที่จะมีสมบัติแบบนี้สวัสดีค่ะเนาะดีจังเลยเนาะต่อไปถ้าเกิดว่าสมมติว่าแบบถ้าเขาแบบสามารถได้ใช้ประโยชน์กับตรงข้างบนได้อะเขาอาจจะต้องขยับขยายถ้ามันเวิร์กอะเพราะว่าเหมือนจะไม่พอแต่ไม่รู้ว่าบางคนเขาอาจจะอยากเก็บให้มันเป็นแบบสมบัติหรืออะไรเงี้ยไว้ไม่อยากให้มาทำโอ้แกเอ้ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงนี่ก็ลำบากกันนะลำบากกันนะได้อยู่นะเราจะให้ถอดรองเท้านะทุกคนเพราะว่ามันจะได้สะอาดไม่งั้นเหยียบพื้นมันสกปรกบ้านนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนคือรวยมากต้องรวยมากสิเพราะว่าเป็นคือเป็นเมียเจ้าอ่ะคล้ายๆเหมือนเมียคุณหลวงเขาเรียกอะไรอย่างนั้นอ่ะสวยจังมีเสน่ห์มากเนาะแล้วดูสิเสน่ห์ของฉันคือการที่ฉันกินหมดทุกอย่างที่ฉันบอกว่าฉันไม่ชอบอาหารเหนือจะหมดอ่ะฉันบอกฉันไม่ชอบอาหารเหนือมึงบอกว่าตอนแรกบอกว่าเจ๊มาเนี่ยกูไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันก็กินเลยนะสั่งอะไรก็สั่งไปสั่งอะไรไปเลยกูไม่กินนะกูแค่มาแบบกุบกุบกินเยอะไม่ชอบตอนนี้กูหมดแล้วจะได้ไก่ในเมนูมากแต่คือเรื่องการกินไก่มันกี่อย่างกับยันแล้วหมูด้วยคือดูดีมากอ่ะแกะมันนุ่มๆเนี่ยไม่ค่อยแบบเกิดมันเลือดออกง่ายเลยได้เลยอ่ะ
่อยมากน่าไปเยี่ยมมากเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่ม่านย่าม่านมีอะไรแนะนำไหมแกดิไม่ทักเลยเหรอว่าแบบเจอเล็บแล้วตัดติดแล้วด้วยอร่อยนี่แหละงงมากเลยทำไมอร่อยมีไหมแนะนำมั้งดิว่าขอยังไงให้ปู่ย่าให้ความรักเผื่อจะได้มาอีกรอบหนึ่งเอามีแนะนำไหมว่าให้แบบถูกไหมว่ามึงจะได้เป็นพาราเมเตอร์นางไม่ได้พาราเมเตอร์เพราะอะไรเพราะน่าตื่นสายกว่ากูต้องตื่นก่อนมึงสิรอเล่งแต่คือนางตื่นแบบว่าตื่นสายอะเนื่องตื่นกะเขาเพราะว่าแบบปกติจะตื่นมานางจะต้องเตรียมออกไปข้างนอกแต่อันนี้จะตื่นมานางยังอยู่ในห้องน้ำแล้วคือแบบเฮ้ยมันเป็นเวลาของฉันแล้วนะยังไงคือก็ไม่เท่ากันด้วยพลังที่แบบไม่มีแนะนำเลยใช่ไหมว่าฉันจะต้องแบบว่าฉันฟังในฝั่งเขาก่อนว่าฉันจะต้องทำยังไงให้แบบขอยังไงให้ถูกพีกอ่ะให้ปู่ย่าให้อ่ะให้คู่อ่ะเดี๋ยวเจ๊ขอแล้วได้คู่เป็นนี่นะสาวเอ้ยก็เลยทอมมี่นะแต่ทอมมี่ก็ได้ถ้าแซบใช่ไหมเจ๊บอกเมื่อก่อนชอบพี่แว่นมากเลยอ่ะพี่แว่นไหนพี่แว่นที่เล่นเล่นบาสเกตบอลอ่ะบาสเกตบอลที่เป็นทอมอ่ะพี่แว่นไงฉันไม่รู้จักคนสิริรักษ์โยนทีมคุณอ่ะเขารู้จักกับหมอเจี๊ยบรู้จักไหมคะพี่แว่นนะคะเล่นบาสค่ะดูบอกเจ๊เจอนกคู่ไม่ใช่มือเข้าใจกันผิดเขาบอกว่าอายุ36อ่ะถ้าเจอคู่จะเป็นคู่ที่แท้ถ้าเจอก่อนอายุ36อ่ะมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ถ้าจะใช่ก็คือต้องครบแล้วก็ล่างยาวไปไม่ใช่ว่าแบบ36แล้วจะเจอนะแต่หมายความว่าถ้าเจอในช่วงเวลาอย่างเงี้ยไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ถ้าอยากให้ใช่ก็คือลากยังไงก็ได้ครบไปเรื่อยๆจนให้ถึง36แต่ถ้าเกิดว่าอายุ36ไปแล้วจะเป็นคู่แท้แบบนี้เจ๊กลับวันไหนกลับพรุ่งนี้เฮ้ยเรากลับพรุ่งนี้แล้วเหรอวะเออทำไมเร็วอ่ะอยู่ต่อไหมต่อได้ซื้อตัวดูดิตัวเท่าไหร่ตัวแพงมากน่ากลัวตรงนี้ละถ้าทุกคนเงียบเจ๊จะหยุดไลน์นะทุกคนห้ามเงียบเดี๋ยวคุณหยุดไลน์มึงจะพูดไปถ้าตอบก็ต่อได้มันหยุดมึงดูตั๋วกลับมาว่าราคาเท่าไหร่นี่มันสวยตะลึงมากอะเลิศตัวนี้สวยตะลึงจริงเดี๋ยวสวยไหมเดี๋ยวเฮ้ยให้ดูตอนนี้ไม่ได้สิยั่วยั่วเย่มากบางอันมันไม่สวยแต่นี้มันละมุนมียั่วยั่วเย่มากเจ๊กลับมึงดูตั๋วกลับดีว่าเท่าไหร่เดี๋ยวได้เลื่อนไฟอย่าแพงถ้าไม่แพงขออีกวันนึงตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนเป็นอะไรเนี่ยหุยเปิดมันบิวอะเป็นอะไรไม่บิวอะจะเต้นตลอดเลยบิวมากแม่ต่อเลยขอดูตั๋วกลับก่อนแพงเปล่าเพราะบางทีตั๋วแม่งแพงมากแล้วโหดร้ายกับชีวิตมากรุ่นดีรุ่นดีรุ่นดีเท่าไหร่รุ่นดีเท่าไหร่รุ่นดียังไม่หยุดเฮ้ยทำไมเว้ยมันเหมือนมีอะไรดึงดูดให้เราจะเต้นอยู่เรื่อยเลยมันดึงดูดมากเลยนะทุกคนวันนี้ฉันถ่ายรูปสวยมากเว้ยเพราะว่าฉันทำเรียบร้อยฉันต้องแบบเจ็บแบบได้ถ่ายรูปที่กระดาษแล้วฉันก็จะแบบเหมือนจะนั่งๆแบบว่าแบบผมไม่ได้สระแล้วก็เน่ามากแล้วก็มัดผมเพราะเหมาะกับชุดพอดีแล้วก็ไม่ต้องใส่ตรงหูมันดูเยอะยาวแล้วเดี๋ยวทำผมนี่ใช่แล้วเดี๋ยวไปทำผมแล้วก็ไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำผมเพราะว่าจะใส่ชุดนี้ไปไหว้พระไงมันจะได้เรียบร้อยเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนชุดอะยังไงจะวิ่งทีมีความแบบมีความไม่เรียบร้อยอะมีความแบบบางทีกระโปรงสั้นมากอะไรมั่งเนี่ย
อยากเห็นรูปแล้วอยู่ต่อเลยได้ไหมดุกดิกทริปนี้เจ๊เตรียมเงินมาเท่าไหร่ต้องเจือเตรียมเงินมาคือไม่ได้เตรียมเงินมาเพราะฝ่ายเจ๊ไว้ประมาณ10,000ซึ่งแบบก็จะอยากจะใช้แค่10,000แต่นี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเลยคือใช้เงินน้อยมากที่นี่ของถูกมากเนาะเมื่อวานนั้นไปกินหมูกระทะ280เท่าไหร่นะ280บาท280บาทอันนี้มันพูดเองนะคือกูรู้สึกว่ามันใช่เหรอ280แล้วเมื่อวานไปกินอะไรไม่รู้ที่ร้านนั้นนะที่ถ่ายตอนมืดๆอ่ะ300-400คือแบบเฮ้ยคือเงินยังใช้ไม่หมดเว้ยกำลังดูตั๋วอยู่ว่าแพงไหมแกรูปสวยยังมีเยอะเลยเพียงแต่สดามไม่มีเวลาลงเลยเพราะว่าทุกคนคือเหมือนมันไม่มีเวลาจริงๆนะเหมือนสดาขับรถตลอดแต่ทุกครั้งพอไม่ได้ขับรถสดก็จะไลฟ์นึกออกไหมพอไลฟ์เสร็จปุ๊บมันก็จะต้องไปฉี่ไปเชิญไปทำอะไรแล้วก็ไปขับรถต่อคือแล้วเวลารูปมันไม่ได้ลงได้เลยปึ้งบางทีแคปชั่นก็คิดไม่ออกรูปคือบางทีมันก็มีแต่งบ้างอะไรเงี้ย2,300อยู่ไหมกูอยู่ได้คงไม่เป็นหาหรอกนะตัวกลับ2กูโดนที่บ้านด่าแล้วที่บ้านไม่ได้ด่าเรื่องอยู่ต่อแต่ที่บ้านด่าแบบลุงลังอะไรเงี้ยตั๋วแบบมาก็ประมาณ 5-6,000 แล้วแล้วก็จะซื้อตั๋วกลับเพิ่มอีก 2,300 ไม่มี 2,000 อ่ะ 2,300 แอร์เอเชีย 2,300 ลงทีเดียวเดี๋ยวต้องกลับไปแอร์เอเชีย 2,300 ถ้าถูกหวยแล้วคงดีแล้วก็ไม่ได้ซื้อยังไม่หยุดยังอ่ะแกจะเสื้อผ้าเต็มมีอยู่เสื้อผ้ามีเต็มได้อีก7อยู่ได้อีก7วันจริงๆเสื้อว่าจะทรงอยู่ได้อีก7วันแล้วผมก็อยู่ได้อีก7วันจะทรงเสื้อสวยทุกคนค่าตั๋วกับเจ๊ขอเลขฮานอย2ตัวเย็นนี้หน่อยพูดมั่วๆมาเลยต่อนอนหน้าย่อเลขอะไรอ่ะใครจะไปรู้78ปะขึ้นจากไหนไม่ขึ้นจากไหนคือขึ้นจากน่านไงหมายถึงว่ากลับบ้านคือน่านน่ะเขาเรียกอะไรมาน่านน่ะเครื่องบินมันจะมีแค่อันเดียวคือแอร์เอเชียงบยังเหลืออยู่ต่อเลยตั้งจริงอยู่ต่อวันเดียวไม่คุ้มเลยถ้าจะเสีย 2,000 กว่าบาทต้องสอบเอาไม่ใช่คุณน่ากลัวเพราะว่าอะไรการอยู่ต่อมันจะไม่ได้เสียแค่ค่าตั๋วเครื่องบินมันจะเสียค่าที่พักเพิ่มแล้วก็ค่าจริงๆอยากอยู่ต่อมันดูเหมือนยังอีกนิดนึงไหมนี่แหละ2,3002,300เดี๋ยวเรามีไทยสมาย2,150ไหนบอกว่ามีเครื่องบินอันเดียวยังไม่รู้จริงมีอ้าวไทยสมายแอร์แต่ว่า2,150ค่ะก็มีประมาณนี้อย่างเฮ้ยดูมันเก็บหยุดกับตัวเองดีกว่างบยังเพลงที่ฝั่งเนี่ยคนน่านเรียกว่าซอทำไมรู้สึกเหมือนแบบสีไม่ใช่ไหมไม่คุ้มแปลว่าคือยังไงเหนือพูดดิคือไม่คุ้มแปลว่าถ้าตัวสดาเสียเงินอีก2,300อ่ะแล้วสดาจะอยู่ต่ออีก1คืนอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยหรอเพราะว่าจะต้องไปเสียค่าที่พักอีกน่าจะคืนเบสิกอ่ะ1,000กว่าบาทยังอ่ะเฮ้ยเป็นไงวะเดี๋ยวอยู่เฉยก่อนต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นวันจันทร์แม่ง1,500อุ้ยทำไมถูกจังวะอ๋อมันเป็นเวลาที่แบบมันไม่ใช่เวลาฮอตพีคถ้ากลับวันจันทร์คือถ้ากลับวันจันทร์1,500ถ้ากลับพรุ่งนี้คือไม่ใช่ถ้ากลับเลื่อนไปอีกหนึ่งวันก็คืออุ้ย2,300กับ1,500800ยังเฮ้ยหยุดไม่ได้จริงเว้ยพูดอะไรน้องแน่งมากรอกลับวันศุกร์เฮ้ยรอกลับวันจันทร์คุ้มออกวันนี้ว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนได้ไหมนะคำนวณอยู่ต่ออีก2วันใช่ไหมคืออยู่ต่อคือวันนี้มันต้องอยู่แล้วจะอยู่เพิ่มก็คือแค่วันจันทร์เฮ้ยเยอะไปมาแล้วปกติก็คือจะต้องกลับวันเสาร์ไม่ได้คือสดาอาจถ้าสดาจะอยู่ต่อสดาอาจจะอยู่ต่อได้แค่คือกลับจากที่กลับวันศุกร์เอ้ยจากที่กลับวันเสาร์อะมาเป็นกลับวันอาทิตย์โอ้ก็ได้ดีว่ะก็ได้ว่ะคือจากที่กลับวันเสาร์คือจริงต้องกลับวันเสาร์คือพรุ่งนี้เราก็อาจจะกลับมาเป็นวันอาทิตย์หรือไม่ก็กลับมาเป็นวันจันทร์แล้ววันจันทร์1,500แล้ววันอาทิตย์อ่ะ2,300
มีใครมีบ้านพักแล้วอยู่ฟรีไหมตรงนี้ต้องรบกวนด้วยจริงๆเพราะว่าอีก2คืนมันก็จะได้แบบไอ้อย่างนี้เงี้ยโอเคเราต้องรอให้คนทักมาเพื่อกับวันจันทร์เลยห่างกันแค่วันเดียวใช่ห่างกันแค่ตัวเองอย่าลืมนะห่างกันแค่วันเดียวอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเสียแค่ความต่างระหว่าง 1,500 และ 2,300 นะแต่มันเป็นความต่างที่เราจะต้องเสียค่าที่พักอีกคืนละประมาณ 1,000 กว่าบาทก็คือว่าถ้าเราอยู่ต่อ2คืนเราก็จะเสียค่าที่พักอติไป 3,000 นึกออกไหมมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่ตั๋วที่ห่างแค่ 1,500 หรือ 2,300 มันจะมีค่าที่พักที่เราจะต้องจองที่พักใหม่เพิ่มอ่ะเข้าใจไหมไม่คุ้มเหมือนเจ๊แล้วไปแล้วยังไงคุ้มอ่ะคุยเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไงให้คุ้มอ่ะเล่าดิก็ยังไงก็โอนไปแล้วกันเนาะทุกคนที่อยู่ในตอนนี้ประมาณ100กว่าคน100เกือบ200คนคนละ20 30ก็ได้ต้องโอนมาแป๊บๆๆๆมันก็อาจจะได้เป็นอยู่ต่อเพิ่มอีกหลายวันเลยแล้วก็ไปอยู่ในคุกเก็บที่เที่ยววันนี้น่าจะทันอยู่ไม่ทันไม่ทันเพราะว่าคือวันนี้โปรแกรมอ่ะเอสแปดหมดแล้วคือวันนี้โปรแกรมอ่ะวันนี้โปรแกรมไม่มีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำผมหัวยังไม่สักนะคุณหนาวมากอาบน้ำไม่ไหวคือโปรแกรมวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปไหว้ปู่ย่าม่านก่อนแล้วก็จะไปทำผมพอทำผมเสร็จก็อาจจะอยู่ในเมืองกุบกุบกิบกิบไม่อยากไปไกลอาจจะไปอยากกินขนมร้านบ้านนิ่มคืออาจจะอยู่ในเมืองไม่อยากขับไปไกลตอนแรกสดาคิดว่าเฮ้ยอยากไปนี่ว่ะอยากไปฟาร์มเห็ดแต่เจ๊บอกว่าขับไปอีกประมาณชั่วโมงซึ่งเฮ้ยแม่งก็นึกออกไหมมันก็เหนื่อยอะพี่ SOS โอนด่วนไปอยู่ในคุกอยู่ในคุกใครจะมากดเข้าร่วมกับฉันล่ะกดผิดหรือเปล่าในยันนาเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวต้องปรึกษาที่บ้านก่อนแต่ที่บ้านเขาไม่ยุ่งกับฉันได้หรอกถ้าเกิดว่าฉันจะไปตามจริงๆอะโปรแกรมฉันกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมและอีกวันหนึ่งอะจะเบียร์มันชวนกินข้าวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเลื่อนไปกินก็ได้แต่ประเด็นคือแค่ว่าสดากำลังคิดว่าเลื่อนอยู่อีกวันนึงสดาเสีย 2,300 อ่ะหรือว่าสดาจะอยู่ต่อ2วันแล้วสดาเสีย 1,500 แต่คือค่าที่พักมันก็เพิ่มขึ้นน่ะเอาจริงอยากอยู่ต่ออีกแค่วันเดียวทำไมไม่ 1,500 วะนึกออกมั้ยเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่อ2วันน่ะมันจะกลายเป็นค่าที่พักเพิ่มอีก2คืนไงมันก็จะแบบ 3,000 ตีไป 3,000 3,000 คือเราอยากได้ตั๋วเครื่องบิน 1,500 แล้วเราก็อยู่ต่ออีกแค่คืนเดียวมันกำลังน่ารักแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 2-3,000 ยังเป็นไรวะค่อยมาไหมเจ้ไม่ไงมันอันนี้ก็แค่คุยกันเฉยๆว่าแบบเฮ้ยอยากคือเหมือนให้มันทำไมจะกลับแล้ววะมันยังแบบมันยังเป็นอยู่อะยังรู้สึกว่าแบบพรุ่งนี้กลับแล้วอะไม่กลับเร็วอะทางร้านที่มาหลายวันแล้วหรอมันเหนื่อยมั้งมันก็เลยอาจจะอยากยืดตอนนี้ฟาร์มเห็ดคนเยอะมากจริงปะที่เดียอยากไปที่เป็นชิงช้าไกลๆกว่านี้ฟาร์มเห็ดขับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นบ่อเกลือสวยมากเหมือนกันขับไปหนักกว่าเดิมขับไปประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงขนาดวันอาทิตย์ไงเจ๊ใครๆก็กลับกันวันนั้นวันจันทร์ทำงานแล้วคือถ้าเกิดว่ากลับวันอาทิตย์อ่ะคือเจ้ก็จะเสียซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม 2,300 มันแพงไงเพราะว่าเป็นวันจันทร์ตั๋วเครื่องบิน 1,500 ทำไมไม่ตั๋วเครื่องบิน 1,500 วันอาทิตย์วะหาที่พักถูกๆหาร2น่าจะโอเคถูกเนี่ยนี่สดับพูดว่าถูกแล้วนะ 1,000 กว่าบาทคือถูกคือถูกๆคือ 1,000 กว่าบาทบอกคือสวยบอกคือสวยมากแต่ขับรถไกลมากสดับถามแล้วว่าขับรถไปจากเนี่ยถามจากที่พักอะประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดจะขับไปฟาร์มเห็ดอะชั่วโมงนึงทุกคนว่าไงดีวะจะอยู่อีกวันเนาะ 2,300 ว่าไหมวันนี้สดับเป็นอะไรมิ้วเจ็บตามากแล้วก็แบบน้ำตาไหลแล้วมันก็ลบไอเลเนอร์สดา3รอบแล้วอะลบไอเลเนอร์สดา3รอบ
อย่างส่วนต่างค่าเครื่องบินส่วนต่างเครื่องบินจ่ายค่าโรงแรมเวลามีความสุขจะผ่านไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นอะไรวะกูเป็นอะไรถามคำหนึ่งกูไม่หยุดเลยอะอะไรวะได้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูฟีดแบ็กก่อนฟีดแบ็กที่บ้านก่อนมันจะโดนกระทืบไหมเดี๋ยวค่อยคุยวะเดี๋ยวองลงฟาร์มเห็นคนเยอะมากใช่ไหมจะแปลว่าไงหมายความว่าจะบอกว่าไม่ควรไปหรอหรือไงฟาร์มเห็นคือไม่ควรไปเพราะคนเยอะมากหรอหรือว่าไงยังไงยังไงอยากอยู่ต่ออีกแค่คืนนึงมันเหมือน2คืนมันเยอะไปไอ้เรื่องเงินเอาจริงอ่ะเธอก็ทำเป็นแอคติ้งเป็นคนนับเนื้อไปงั้นแหละแค่รู้สึกว่าอยากแบบอยากเป็นคนที่มีคุณค่าที่แบบว่ารู้จักใช้เงินหรือเนี่ยแต่รู้จักใช้เงินตั้งแต่สร้อยข้อเท้า900แหละเจ๊บอกไม่แพงจ้ะวะ900บาทแล้วต่อได้เหลือ720ถ้าเทียบแล้วแพงนะยังเพื่อนสดาบอกเหมือนมีองค์ลงเพราะแบบนี้หรือเปล่าไม่เลยเขาเป็นบ้องสองคืนก็ส่วนเกินสองคืนก็ส่วนเกินของ2-3ได้ที่พักอีกคืนแปลว่าอะไรนะเอาใหม่ดิคือแปลว่าไงอาจจะไม่ฉลาดแปลว่าไงสองคืนก็ส่วนเกินไม่คือมันเนื้อไหมไอเรื่องเงินอะเอาจริงไม่ได้ซีเรียสมากแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่ออีกสองคืนมันเยอะไปมันเหมือนกับว่ามากไปหมายถึงว่าเราจะเที่ยวมากไปเราจะอยู่มาเที่ยวเกินไปแต่ถ้าอีกสักคืนนึงกำลังดีแต่ถ้าอีกสักคืนแล้วแบบค่าตั๋วเครื่องบินอ่ะแค่1,500มันจะน่ารักมากแต่พอแบบแม่งถ้าสอนสาเพิ่มอีกตั้ง800ที่พักบ้านนากลางต้งสวยมากๆเพิ่งเปิดไม่นานอยู่แถวเมืองน่านค่ะบ้านนากลางต้งมีคนส่งรูปมาให้จะดูสระว่าเต็มว่าสาวะเต็มหรอจริงสาวะเต็มปะลำอีกแล้วไม่เป็นไรลำด้วยกับอาทิตย์ตั๋ว 2,300 ค่าที่พักรวมกัน 3,000 กว่าแต่ถ้ากลับวันจันทร์เสีย 3,000 กว่าเหมือนกันแต่อยู่ต่อได้2คืนเข้าใจแล้วทุกคนจะบอกว่าเหมือนกับถ้าสดาเสียแบบว่า 2,300 ค่าตั๋วให้สดาอยู่อีกคืนนึงไปเลยมันจะแบบเพิ่มอีกนิดนึงสดาได้อยู่2วันแต่ว่าเข้าใจในสิ่งที่คิดแต่ฉันว่าเหมือนมันจะเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมากกูมาหลายวันไปป่าที่บ้านจะงงไหมมันเป็นเที่ยวอะไรขนาดนี้องค์เขาแล้วองค์เขาอะไรองค์เข้าที่บ้านพูดถึงเปล่าว่าอะไรใช่เจ้ถ้าวันจันทร์กำลังคุ้มเสียดายค่าเช่าค่าเช่ารถอีกลืมเลยอีกวันเดียวก็พอแล้วฮะเอาพี่คาเลนมาพี่เราบอกว่าพี่คาเลนบอกว่าจะมาเมาหมอมึงแล้วอยู่ไปเมาหมอยไปเมาหมอยเออลืมเรื่องตรงนี้กำลังจะบอกตอนแรกมีคนเขาช่วยวิเคราะห์ไงว่าให้เราอยู่ต่ออีก2คืนเพราะมันคุ้มกว่าจากเสีย 2,300 ค่าตั๋วแต่ถ้าอยู่2คืนเนี่ยเสียเพิ่มนิดเดียวแต่ลืมไปมันมีค่ารถด้วยค่ารถกูก็ตัดเดี๋ยวมึงตั้งจริงสมทบกูไม่นั่งมีกี่เป๊ะมึงก็นั่งคิดไปนั่งคิดแล้วมึงนั่งนึกใช่ไหมที่ยังไงถ้าแบบว่ามันอยู่ตอนละอีปอยสามารถขับรถมาได้นี่ก็รู้นะมึงถามเลยถ้าเกิดคุณปอยมาได้กูจับอย่าไปรอถ้านางมาได้อะก็เวิร์กนะเวิร์กสิรู้จักสิแล้วให้ซื้อนมปังหัวมาให้กูด้วยเฮ้ยไม่ได้ละทุกคนแล้วพ่อแม่กูจะว่าไหมตอนนี้เราต้องถามพ่อแม่เราด้วยเปล่าวะต้องถามก่อนไหมอยู่ก็แล้วพ่อแม่กูจะว่าไหมกูก็ไม่รู้ปอยถามหน่อยพี่ยุคุยได้ปะเอาเฮ้ยมึงกูโซดานั่งคุยกันอยู่ขำๆก็ไม่ให้เต้นคือกูกับโซดาคุยกันอยู่ขำๆว่าแบบเฮ้ยทำไมจะขับรถหลอกพวกนี้อะไรอ่ะอยู่ต่ออีกสัก2คืนไหมถ้าอะไรอย่างงี้จะอยู่ต่อ2คืนแล้วอ่ะถ้าอยู่ต่อ2คืนอ่ะมาได้ปะมาได้อ่ะอยู่ต่อได้ยินยังไม่ได้ยินอีกหน่อยเอาละ
เอารถไปเอารถเช่าไปคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โคตรดีเอาจริงเออคือได้ยินไหมเช่ารถถูกคุยกันว่าแบบเอ้ยรอบเนี้ยใช่สมมติว่าแบบเหมือนประมาณ2วันอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติ600หรือ800อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยมาได้หรือวะถ้าคุณปอนมาไม่ได้คือกูอยู่คืนเดียวก็พอวันจันทร์สมมติว่าวันจันทร์ชุดเจ๊น่ารักใส่แล้วชุดใส่ชุดและองค์เข้าไม่ใช่ใส่ชุดไม่เป็นเหมือนเพลงกับวันกับวันจันทร์สิก็ที่เนี่ยจริงๆกับพรุ่งนี้ยังไงใช่แล้วนี่จะเปลี่ยนเป็นกับวันจันทร์จริงๆจะกลับพรุ่งนี้ไงเป็นอะไรวะเฮียอับังคันยาวอันก็จบข่าวอ๋อที่ญาติญาติไม่อยู่เอ้ยญาติยังอยู่เราไปเชียงใหม่ไหมบินไปเชียงใหม่ต่อไม่มีกลัวอืมน่ากลัวอยู่ที่นี่นะไม่ได้แล้วมันพูดเนื้อขาดใช่ไหมไปยาวไปคนมองไม่เป็นไรถ้าคุณเคยคำคนมองแหนี่มาร้านไหนนี่เว้ยร้านไหนฮะเพื่อนปู่เข็งฮะนางปทุมแล้วแบบรู้จักเขาคงที่เป็นบ้าเคยฟังอ่ะเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาสอนแบบรอรุ้นเลยเหมือนได้ไปเที่ยวกับเจ้หนักดีอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้นิวน่านค่ะไม่แต่ว่าอร่อยมากอาจจะอยากดูพี่ดูคุยกับคอร์สคุยกับป้าดินนั่งไปกินแบบเออาหารเหนือใช่ป่ะแล้วนั่งกินข้าวซอยแบบยังมือนั่งกินข้าวซอยไปดูอ่ะเนี่ยก็อยู่ไก่อ่ะไก่ละแล้วกินอาหารใส่อะไรกูกินมาเชียงใหม่กำลังดีนั่งย่างเนี่ยกูชอบอยากมาเว้ยมาเจอที่นู่นเลยไงแล้วร้านมันน่ารักอร่อยวันเจ๊โชว์แล้วมียืนละมียืนนั่งคุยนะมันเขามาแถมอยู่ก็มาแถมนี่ใช่อัวอร่อยนะก็จะแบบว่ามึงอย่าปิดปากเพราะปิดปากไปก็ได้ยินอะไรจริงๆทำอย่างนี้แล้วนั่นนี่ไม่ได้ยินเลยยุ่งเลยเออมือเดี๋ยวจะได้ขอไปตัดสินใจก่อนเดี๋ยวขอคุยกับที่บ้านก่อนที่แสบอยู่น่ะขอคุยกับที่บ้านก่อนว่าใช่ตัวโอเคไหมมีอะไรไหมแสดงเป็นข้าวเยอะมากเลยอ่ะเออไม่เคยกินปกติกินไม่กินเลยหลายชิ้นมากหลายชิ้นมากปกติไม่กินไส้อั่วเลยเกลียดมากด้วยเออชิวมากค่ะแบบน้องมันจะลำแบบลอยงงมากไล่ๆอยู่ตะลำตะลำเรื่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเหมือนว่ามันมีบางอย่างเรียกร้องอ่ะเออทุกคนร้านชิวพอดีพี่ใหม่ค่ะพอดีพี่ใหม่ค่ะเออว่าพี่นุกอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับคาเลนไหนล่ะพี่คาเลนคาเลนเลยเออที่มีการขับโซดาเออแล้วบอกคุยมาแบบชิมมันบอกว่าไปร้านคาเลนใช่ไหมใช่ใช่เลยแล้วฉันคงได้อยู่ต่อเต็มที่หนึ่งวันเดี๋ยวรอให้นางคุยเสร็จก่อนเออยิ่งจองนานกว่านี้มันจะยิ่งแพงเพราะว่าโหนี่แปลกนะโลกองค์ที่อ่ะเออโลกองค์โหนี่ก็แปลกๆนะชอบอยากจะแพงก็หรอเอารถเขากลับบ้านเลยไม่ได้โอเคมึงตรงนี้แหละโทรมาถามเฉยโอเคแล้วคุยกันเอาไงดีเจ๊เดี๋ยวไปดีกว่าไปคุยกันทุกคนเดี๋ยวจะดำมาเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวซับไปตกลงอีกทีเขาจะมานั่งคุยนั่งเมาไม่หรอเขาจะมานั่งเมาก็คุยแล้วคุณจะได้วางไงอ๋อเผื่อทุกคนอยากเห็นพี่คาเลนอืมไหนอ่ะเขาอยากเห็นพี่คาเลนใช่ไหมคาเลนเขาตกโลกไม่ใช่ละตัวอาร์ตเปลี่ยนราคาต่อวันหมายความว่าถ้าเกิดเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันยิ่งแพงเจ๊ตายดิยิ่งแพงกูว่ายิ่งใกล้ยิ่งแพงเหมือนนี่ก็ยิ่งเจ็บออกมาไหนพี่คาเลนเขามาแล้วหรือยังมึงจะดูพี่คาเลนหรือเปล่าพี่ที่น้องอยากเห็นใช่ไหมออกมาแล้วโอเคแต่ว่าเขาบอกฉันจะพาไปดูพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเมามอยแล้วบอกพี่คาเลนก็มานี่อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวบอกนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเมื่อวานนี้สดากินยังไม่เลยไหนแนะนำหรือว่าฉันแรงเกินไปยังเลยแย่แล้วด้วยตอนเนี้ยใช่กดจองตั๋ววันเสาร์อาทิตย์แพงวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรก็แต่ไม่ได้ถ้ายิ่งจองช้าวันนี้จะยิ่งแพงนึกออกไหมไม่ได้ไหนพิมพ์เดี๋ยวพี่หาอยู่แล้วแสดงยังไม่ขี้เลยทำไงดีอะแล้วทุกคนแบบว่าบอกว่าไปนานๆไม่ได้ไปเออหรอไม่ได้ไปเป็นมัดผมมั้งหัวอยู่อ๋อนึกไปออกมาไม่ยังไม่ขี้เลยอ่ะแล้วเมื่อวานกินไอ้พันนั้นไปไม่แล้วคือแน่นมากอ่ะคือแบบเสื้อผ้าจะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะอึ้งๆวันนี้วันศุกร์อ๋อถ้าจองพรุ่งนี้บันไล
กูต้องบอกที่บ้านเจ๊แล้วก็อยู่คืนอีกคืนนึงเนาะแล้วหาที่เขาบอกให้หาที่พักไม่ต้องแพงมากมันก็หน้าในหน้านั่นแหละไอพี่พอเราพักก็ไม่ได้แพงเลยที่เราพักใช่ที่เราพักก็ถูกไงหรือแม่งเฮียขับไปบอกเลยต้องขับไปบอกเลยแล้วหรือไปพารามอเตอร์ที่เรามึงต้องพรุ่งนี้มึงต้องตื่นพารามอเตอร์แล้วก็บอกเกลือไม่บอกเกลือต้องฟาร์มเพจแล้วถ้าจะอยู่ต่อมันมีหลายที่ไปได้แหละวันนี้ไหมล่ะมึงดอยสกัดไปทักดอยสกัดใช่ไหมล่ะที่อยากไปกันอ่ะสกัดที่เขาว่าแบบดาวสวยๆแบบเบสวิวแบบดาวสวยที่สุดในประเทศไทยไกลแค่ไหนอ่ะไม่รู้ก็ไกลแหละเอาแค่บอกเกลือหรือว่าเอาฟาร์มเพจก็พอเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปกูโทรไปแฮปปี้นิวเอียร์พ่อแม่ขอโทรเลขเลยขอโทรเลยขอโทรเลยแปลว่าอะไรหาไฟเบอร์ตามเซเว่นเลยฮะก็ซื้อมาแล้วไงซื้อมาเมื่อวาน2อันแล้วให้เลือกว่าจะให้สระกินอะไรทุกคนเลือกสีอะไรไม่รู้ว่าให้กระดาษแล้วบอกว่าถ่ายแน่นอนเฮ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงคืนนี้อีกอันนึงคืนนี้เมื่อวานกินสีเขียวแล้วทุกคนบอกอันนั้นน่ะคือแรงแล้วก็แบบถ่ายยังเลยแล้วทำยังไงถ้าไม่ได้จริงๆต้องไปกินยาขมตาใบหอมเพราะว่ายาเกิดไรได้กินไหมไม่ได้กินเพราะว่ามันไม่เย็นไม่มีตู้เย็นไม่สะเทือนไม่สะเทือนเลยอะธาตุแข็งมาแล้วก็มาเที่ยวตั้งหลายวันแล้วอะแล้วก็กินเยอะก็ยังไม่กี้เลยไม่ดีเลยมึงโทรหาป้าม้าป้าป๊าก่อนว่ายังไงโทรหาป้าก่อนไม่ต้องถามถ้าสมมติถ้าวันเดียวต้องถามกูได้ใช่ไหมมันไม่เป็นมันจับวันอาทิตย์มันไม่มีปัญหาอะไรกับงานอยู่แล้วถ้าวันอ๋อไม่แต่คือดอยสกาดเลยปัวไปค่ะฟาร์มเห็ดอยู่ปัวแต่ถ้ากับวันจันทร์ต้องนิดนึงต้องน้อยๆแบบลองทุกคนลองคิดดีว่าถ้าไม่ใช่ลองคิดคนที่รู้ว่าถ้าสดาอยู่ที่เมืองอยู่ในเมืองสดาจากเมืองอยู่ในตัวเมืองเลยสดาจะไปเอ้ยความเห็นหนึ่งชั่วโมงความเห็นหนึ่งชั่วโมงและถ้าตัวบอกเกลือเท่าไหร่ก็ความเดียวกันไม่เมื่อวานพี่เขาบอกว่าเยอะกว่าชั่วโมงครึ่งไปพักจริงเขาไปพักบอกเกลือจะดีกว่าเขาบอกว่าก็อย่างเมื่อวานไอ้พ่อตากูพ่อตาบอกว่าพ่อตาแปลว่าอะไรน่าจะพักพ่อผัวแล้วมึงมีผัวแล้วหรอก็นี่เมื่อวานโอมโอ้ยไม่คิดเร็วคิดไม่ทันเลยอ่ะมึงสุดว่ะมึงเฉยนะเฉยนะเฉยมึงสุดจริงๆมึงพูดเร็วมากเฮ้ยสุดขีดอ่านนมสดหรือนมเปรี้ยวเลยหรอยากระใสเส้นยากระใสเส้นโอ้คิดไม่ทันเลยงงคือสุดว่ะผู้หญิงคนนี้สุดคือแบบไม่ยอมจริงบอกเกลือก็ได้นะเขาจะไปตามไปได้หาข้าวหนิมกูด้วยข้าวหนิมคือไม่ข้าวหนิมว่าพ่อดำริเดี๋ยวคือเฮ้ยแต่บอกเกลือที่พักแพงมากกูเคยเช็คจริงอันนี้แพงแบบแพงเลย 5,000 อัพอ่ะจริงจริงเพราะบอกเกลือมันสวยเว้ยใช่ไหมทุกคนก็อย่าไปกลัวไอ้ดอกไม่ได้รวยเท่ามึงนะไม่ได้รวยอ่ะหลังจากนี้มึงได้เที่ยวกี่เมื่อไหร่อีก4เดือนนี่อีก4เดือนแล้วกูพูดคำนี้กับมึงว่าไงหลังจากนี้จะได้เที่ยวอะไรให้มึงตื่นไปพารามอนเตอร์ฟรีเออแล้วยังไงก็ไม่บอกก็ไม่ห่างกับกูเท่าไหร่อ่ะถ้าที่พัก 5,000 7,000 ไม่ไหวแพงไปดูซิที่พักเท่าไหร่บอกเกือบมันแพงจริงนะตอนนั้นกูดู 7,000 ไอ้ดอกบ้าเอาละเรามีละแล้วกลับวันไหนอยากจะเปลี่ยนเป็นกับบอกเกือเลยปัวไปเจ๊เราไม่ควรทำอะไรเหนื่อยมากเราอยากชิลเราต้องเอาปลุกคอเพราะถ้าเราเหนื่อยปุ๊บเราก็จะเหนื่อยอีกแล้วเราผ้าพร้อมมากสุดในสุดพร้อมที่สุดในโลกไม่พร้อมกูซื้อใหม่กูกลัวหรอหมู่บ้านสะบันขาพี่โซต้องไปบอกเกลือก็คือให้ไปพักหมู่บ้านสะบันบอกเกลือซึ่งกี่นาทีวะชั่วโมงครึ่งก็ต้องไม่ได้อยู่ในเมืองคือวันนี้ต้องเก็บในเมืองอะไรเงี้ยหรอขอไปฟังที่บ้านได้ไหมเนี่ยลองแนงไอ้พักบอกเกลือบอกเกลือแพงนะอยู่ต่อใช่ไหมคืออยากอยู่ต่อแค่คืนเดียวคือกำลังดีคือไม่มากเกินไปไงคือถ้าเกิดว่าอยู่2คืนอ่ะมันจะเหมือนเรามานานเกินไปแล้วอ่ะมันอาจจะคุ้มกว่าแต่คือมันนานเกินไปไงนานไปอ่ะ
ช่วงนี้ที่พักบอกเกลือแพงใช่เนี่ยมีคนบอกแพงจริงๆกูเช็คดูว่าแม่ง 5,000 7,000 แพงกว่าที่เราพักทั้งหมดเองพักบ้านพ่อตามึงไม่ได้หรอว่าห้องอื่นมันจะเบากว่านี้แล้วโมตาหนูคิดไม่ทันเลยไม่คิดทันที่พักบอกเกลือแพงจริงเนาะทุกคนเนาะถ้าจริงก็คือถ้าเกิดสมมติเอาเบาแบบเบาใส่กลุ่มก็คืออยู่ที่เมืองแล้วพักคืนประมาณ1,000กว่าบาทพอและเราก็ขับรถไปเที่ยวแต่มันต้องไปเที่ยววันนี้ดิวะคือก็ต้องไปวันนี้ในนี้2โมงคือต้องไปฟาร์มเห็ดวันนี้เหรอวะเออแล้วก็ไปเที่ยวปุ๊บแล้วพอพรุ่งนี้ก็อยู่ในเมืองมันจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นเครื่องเออ2-3นี่รอบไหนอะ6 โมงเย็นกลับแบบกูไม่ชอบเวลานี้เลยกูชอบกลับแบบ4-5 ทุ่มไม่มีด้วยกลับ6 โมงเย็นความคุ้มไม่ซีเรียสเน้นความเหมาะสมใช่ไหมใช่ความคุ้มไม่ซีเรียสเรื่องจริงเรื่องเงินก็ไม่ได้ซีเรียสมากซีเรียสนิดหน่อยแต่คือจะคิดว่าบางทีแบบถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีไงตัวหอพ่อตาถามมีที่พักหรือว่าบอกเกลือแนะนำไหมตัวหอพ่อตาเต็มบอกเกลือเต็มไม่กลัวแพงจริงๆแพงกูเช็คมา 5,000-7,000 พ่อตาจะรู้ก็ลองถามพ่อตาดูสิก็ว่าเขาไหวมากนะโทรบ่อยตรงคืนนึงก็โทรให้หาเอาเราประทัดเพิ่มมาของมืออะไรแต่แสดงว่านะคือวันคืนนี้เราต้องไปแบบถ้าจะไปบอกคือก็ไปฟาร์มเห็ดก็ไปแล้วก็คือพักก็ต้องพักที่เมืองเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยเพราะมากเพราะกลับ6 โมงเย็นตื่นก็เที่ยงแล้วอะแล้วก็หาเก็บก๋วยเตี๋ยวลุงสงลุงอะไรยังไม่ได้กินทุกคนว่าไงเอาพี่พีมยังไงเดี๋ยวกูให้ดูพวกมึงดูพี่พีมแล้วพี่พีมก็ไม่มากูไปตามดิเพราะวันกูจะเลิกไลฟ์กูจะได้โทรหาป้าแม่งราคาอยู่แต่ว่าอยู่ปัวอยู่ป่ะอยู่ปัว900 บาทเจ๊ชอบมากอยู่ปัวกูก็ชอบพี่พีมอยู่นะพี่พิมมาแล้วหรอเดี๋ยวพาไปดูพี่พิมพี่พิมมาแล้วพี่ไม่เห็นนะแต่เจ๊บอกมาแล้วกลับดูก่อนนี่ไงพี่มีแล้วค่ะพี่พิมค่ะบ๊ายบายหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากเห็นโอ้สวัสดีค่ะวันนี้สวยเป๊ะเลยเดินทางกลับแล้วเหรอคะหนูจะกลับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วคืนนี้ไปไหนคะคืนเนี่ยหนูกำลังจะคิดจะอยู่ต่อ1คืนถามพี่พิมซิมีถูกแนะนำไหมถูกที่ไหนถูกถูกเนี่ยช่วงนี้ด้วยทุกคนเห็นพี่พิมหรือยังจะได้สมใจสระเจอไปแล้วเมื่อวานแต่คือแบบสวยวันนี้ก็สวยเหมือนกันไม่เดี๋ยวกูล้มให้ดูเขาอยากเห็นแห่สมใจยังพี่พรีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมดังใจปรารถนานะคะที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักจริงๆมาทานข้าวเหรอคะใช่ค่ะพี่เพื่อนๆมาทานสวัสดีค่ะทุกคนหุ่นดีมากใช่หุ่นดีมากๆยอมใจสวยงามเลิศเลยรู้เป็นเพื่อนสนิทกับพี่นกใครพี่นกค่ะใช่เพราะบอกว่าเนี่ยเห็นเมื่อวานสนิทกับพี่ไปเขาดาวกันมาด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพี่ค่ะโอเคค่ะรบกวนแค่นี้นะคะสนุกนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแต่งชุดเมืองสวยอยากจะแต่งบ้างรำทั้งคืนเลยค่ะน่ารักไม่ล่าเธอน่ารักเบอร์สมใจกันแล้วสิฉันจะได้ไปได้แล้วพี่เขาเรียบร้อยมากเลยนะแล้วหุ่นดีมากคือฉันก็โดดกระเด็นไปเยอะส่วนมากจะเป็นที่พักที่ปัวไม่เจ๊เราต้องพักที่เมืองและเราวันนี้เราอ่ะไปเที่ยวฟาร์มเห็ดหรือว่าไปบอกคือเราตัดสินใจเลยแล้วพอพรุ่งนี้เราก็พักที่นั่นเราก็อยู่เที่ยวในเมืองวันนี้ก็แบบเดี๋ยวค่อยเข้าใจปะมันจะได้แบบว่าเหมือนวันนี้มันเหมือนแบบถ้าเราไปพักถ้าเรา
ไปงั้นเราก็ต้องขับรถไปไกลแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราขับไปต่อเลยไปต่อไปเที่ยวแล้วเราค่อยวันกลับเรามาพักในเมืองเพราะว่าเหมือนจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะเรากลับ6 โมงเย็นกว่าเราจะตื่นกว่าเราจะทำอะไรถ้าเราอยู่ไกลเราก็ขี่รถมาไกลมากแล้วก็เหนื่อยยังไม่ได้ซื้อของฝากยังไม่อะไรมันจะเหนื่อยไปหมดเลยเว้ยเข้าใจปะสวยมากใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวซาไปก่อนนะซาจะไปตัดสินใจเลยว่าซาจะเอายังไงดีจะอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกับที่บ้านนั่นนู่นนี่ดูที่พักไปเจ๊ดูโอหาพ่อตาด้วยดูว่าแบบอะไรยังไงก็จะได้เคลียร์ตอนนี้สมนั่งใจกับร้านนี้แต่ว่าซาบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสมากินไส้อั่วแล้วก็มากินที่ตะกี้ไอ้เส้นเหลืองๆก็อร่อยอ่ะและดีทุกอย่างจะกินดูดิคือเรียบอ่ะไม่ใช่ว่าไม่หมดคือกินหมดแล้วกินเยอะอยู่คนเดียวไปบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายค่ะแฮปปี้นิวทุกคนนะคะขอให้มีความสุขทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้คนจากโควิดไปด้วยกันนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วขอให้ซามีแฟนด้วยโอเคด้วยค่ะเจอด้วยด้วยลำบ๊ายบายด้วยโดนด่าปิดยังไงบ๊ายปิดไปได้